ปรับปรำให้เป็นคนบ้าต้องถูกอาญาด้วยไม้ท่อนจันเมื่อครั้งที่พระยาสันก็การปกปันเรื่องทางการเมืองคิดสิ่งใดที่ใจให้ร้ายให้โทษความตายผู้สร้างความรุ่งเรืองอยุธยาอะไรในเรื่องกษัตริย์ชาวไทยผู้กู้แดนดินคนแสแต่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้แผ่นดินจนได้มาเป็นไทยเนรคุณลูกหลานหรือว่าคนจันไรสั่งสอนกันได้ว่าบาปใหญ่ถึงต้องไหวชนศักดินาอิจฉาประทมเหตุวิเคราะห์ตามเจตผู้จารจนแต่เจ๋งผู้กู้ไทยหลุดพ้นจากหมู่มอนม่านผู้รุกรานแดนดินโอ้ใครเล่าใครได้ประโยชน์แล้วใครเล่าใครที่เป็นกังชินลงไม้จันองค์เจ้าแผ่นดินพระเจ้าตากสินผู้กู้ดินแดนไทยหรือคนแสแต่แม่ชื่อนกเอียงไม่ควรคู่บุญถึงต้องเนรคุณผู้มีบุญคุณผู้ผู้ชนชาติไทยสิบนิ้วพนมก้มกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาอะไรวีรชนคนไทยแซ่แต สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้แผ่นดินจนได้มาเป็นไทยเนรคุณลูกหลานหรือว่าคนจันไรที่สั่งสอนกันได้ว่าบาปใหญ่ถึงต้องไหวชนศักดินาอิจฉาประทมเหตุวิเคราะห์ตามเจตผู้จารจนแต่เจ๋งผู้กู้ไทยหลุดพ้นจากหมู่มอนม่านผู้รุกรานแดนดินโอ้ใครเล่าใครได้ประโยชน์แล้วใครเล่าใครที่เป็นกังชินลงไม้จันองค์เจ้าแผ่นดินพระเจ้าตากสินผู้กู้ดินแดนไทยหรือคนแสแต่แม่ชื่อนกเอียงไม่ควรคู่บุญถึงต้องเนรคุณผู้มีบุญคุณผู้ผู้ชนชาติไทยสิบนิ้วพนมก้มกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาอะไรวีรชนคนไทยแซ่แต่สิบนิ้วพนมก้มกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาอะไรวีรชนคนไทยแซ่แต่
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็พบกันนะครับตามเวลาที่ได้นัดหมายนะครับจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับมาเกือบจะทุกวันเลยคือช่วงเที่ยงวันที่ประเทศไทยนะครับการจัดรายการในวันนี้นะครับวันที่4เดือนพฤษภาคม2563ผมมีความรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับยอดวิวพี่น้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ในบรรดาคนที่เข้ามานั้นนะครับเริ่มจะมีคนที่มีความเห็นต่างมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะก็จะมีพี่น้องเข้ามาว่าทักท้วงประมาณว่าบางคนก็ฟังมาระยะหนึ่งนะเขาเป็นกลางแล้วก็ผมเองเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นกลางว่าอย่างนั้นเถอะนะครับคือเอียงมาทางอเมริกามากบางคนใช้คำว่าเลียอเมริกาอวยอเมริกานะซึ่งผมเองรับฟังนะครับแล้วก็นะในความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องบอกพี่น้องตรงๆว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยผมเห็นว่าที่เมืองไทยเนี่ยมันมีการอวยจีนนะครับใช้คำว่าอวยได้เลยนะมากจนผิดสังเกตแล้วนะในเมื่อผมได้ศึกษามาพอสมควรในประเด็นเกี่ยวกับจีนแล้วผมเห็นตรงกันข้ามไม่ใช่ตรงกันข้ามเพราะนะอยู่ๆเนี่ยผมมาอยู่อเมริกาเนี่ยนะแล้วอยู่ๆก็เกิดความรู้สึกว่าต้องเข้าข้างอเมริกาต้องอวยมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าผมมานั่งอวยอเมริกาแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ความจริงเนี่ยผมได้อะไรใช่ไหมฮะของผมเนี่ยนะครับก็คือเรียนรู้ประเมินแล้วตรงไหนที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองกับพี่น้องเนี่ยผมก็จะต้องนะนำเสนอบางครั้งในบางเรื่องต้องฟันธงต้องเลือกข้างก็ต้องทำนะแต่สำหรับอเมริกาและจีนเนี่ยผมได้บอกไปหลายครั้งแล้วว่าเราไม่เลือกข้างเป็นลูกน้องใครนะครับไม่ควรจะเป็นลูกน้องใครประเทศไทยเรามีดีพอนะครับคอนเซปต์อย่างนี้ความคิดอย่างนี้แม้กระทั่งในแอฟริกาเท่าที่ผมศึกษามาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็มีมันเป็นธรรมชาติเราไม่ไปอยู่ใต้ปีกหรือว่าเป็นลิ้วล้อของใครนะแล้วผมก็มองดูว่าอิทธิพลในประเทศไทยวันนี้มันมีอิทธิพลของประเทศจีนเนี่ยนะในรูปแบบที่มันน่ากลัวเพราะว่ามันมากันเป็นโครงสร้างแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีโครงข่ายเชิงอำนาจที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ประเทศไทยมันได้เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ยุโรปนะครับผมจะเจาะเข้าไปให้พี่น้องได้เห็นทุกๆประเทศได้เห็นความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยนะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาต่อเองว่านะมันอันตรายหรือไม่อย่างไรแต่ผมบอกพี่น้องเลยว่าวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ใช่การมาโอยอเมริกาหรือการจะเหยียบจีนเพราะนะรัฐบาลไทยเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องฉกฉวยประโยชน์จากการที่จีนนั้นมีนะมีภูมิประเทศอยู่ใกล้เราจีนคือตลาดใหญ่นะครับคือตลาดใหญ่แล้วก็นะถนนหนทางที่เขาจะสร้างเนี่ยนะ One Belt One Road นะหรือ Belt and Road Initiative เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆเกิดขึ้นแล้วนะถ้าสมมุติต่างประเทศเขาสร้างนะเราได้ประโยชน์ด้วยแต่ถ้าจะมาสร้างในประเทศไทยเนี่ยเราจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่ฉลาดประชาชนต้องรู้ต้องมีความโปร่งใสเพราะถ้าไม่โปร่งใสวันใดนะครับจีนเขมือบประเทศผมบอกได้เลยแล้ววันนี้ผมไม่ใช่บอกเฉยๆผมบอกโดยที่มีตัวอย่างให้ด้วยนะครับมีตัวอย่างให้ด้วยแล้ววันนี้นะครับเราจะพูดกันเรื่องแรกเนี่ยก็คือหลุมพรางและโอกาสบนเส้นทางบนทางฝันสีจิ้นผิงจะไม่ลงรายละเอียดมากในเรื่องนะที่มาที่ไปของโครงการและความฝันของสีจิ้นผิงจะเอาให้พอพี่น้องได้รับทราบแต่ว่าจะเจาะลงไปถึงหลุมพรางนะครับจะพูดถึงโอกาสด้วยแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตือนกันไว้คือเรื่องของหลุมพรางนะครับแล้วก็เวลาในช่วงท้ายนะครับช่วงที่สองอาจจะเอาข่าวเด็ดนะครับรอบโลกมาให้พี่น้องได้รับทราบกันเหมือนที่ผ่านมาทุกครั้งนะครับก็ก่อนจะเข้าประเด็นนะครับผมขออนุญาตนะก่อนจะเริ่มเนี่ยเช็คเสียงเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับขอเข้าไปดูที่นะที่หน้าเพจของพวกเรานะครับดูว่าพี่น้องว่ายังไงกันบ้างเสียงดูแล้วชัดนะครับโอเคครับนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยบอกพี่น้องได้เลยครับทั้งหมดที่ผมให้พี่น้องไปเนี่ยนะมันคือการ ช่วยให้พี่น้องเห็นความจริงพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมไม่จำเป็นต้องมาเชื่อนะครับถ้าเกิดผมพูดโดยไม่มีหลักไม่มีฐาน
อวยอเมริกาซะจนนอกหน้าแล้วก็มันฝืนจากความเป็นจริงนะมีบางคนเข้ามาประมาณว่านะก็อวยกันทุกคนแหละเหมารวมนะเอาผมไปเทียบกับสนธิอะไรเงี้ยนะผมไม่ต่ำขนาดนั้นบอกได้เลยนะสนธิหรือว่าพวกที่รับงานมาเนี่ยนะหนึ่งผมเนี่ยนะถึงจะมีเชื้อสายจีนเนี่ยก็คงจะแบบย้อนไปเป็นร้อยๆปีอะไรเงี้ยอาจจะมีก็ได้นะเพราะหน้าตาท่าทางก็ผิวพันธุ์เนี่ยพอจะมีเขาทางจีนนะแต่ว่าพันธุ์ไหนอะไรยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันนะที่เกี่ยวกันก็คือว่าถ้าจะพูดกันถึงประโยชน์ของประเทศไทยผมมาทำรายการเนี่ยไม่ใช่ทำประโยชน์เพื่ออเมริกานะครับทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยแล้วสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยคนไทยรับไปพิจารณาแล้วนะจะได้รู้ได้เห็นถึงสิ่งที่ผมเห็นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยท่านจะได้เห็นภัยเห็นโอกาสนะครับโครงการของสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันมีประโยชน์อยู่เหมือนกันต้องเล่าให้พี่น้องฟังอย่างนี้เลยนะครับว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขาเป็นลูกของชนชั้นค่อนข้างจะเป็นระดับสูงนะพ่อเนี่ยถึงขนาดเป็นผู้ช่วยนะเป็นมือขวาคนหนึ่งนะของเหมาเจ๋อตุงในการปฏิวัติประเทศเพียงแต่ว่านะมีระยะหนึ่งนะอาจจะไปนะทำเรื่องพลาดนะครับแล้วเหมาเจ๋อตุงก็ทำโทษนะครับนะแล้วก็ตัวแกเนี่ยนะสีจิ้นผิงเนี่ยแทนที่แกจะเป็นโกรธเป็นแค้นพรรคคอมมิวนิสต์ปรากฏว่าแกพิสูจน์ตัวเองอะโดนทำโทษไปอยู่บ้านนอกบรรณาทำไร่ใส่สวนนะครับนะเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดอะไรก็ว่ากันไปนะเขาสมัครเพื่อจะขอเข้าเป็นพิสูจน์ตัวเองว่าจะเข้าไปอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จะด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าจะต้องล้างนะมลทินให้ตระกูลหรืออะไรยังไงไม่รู้ละสมัครเขาว่ากันว่า9ครั้งนะตัวเลขจริงไม่จริงเราไม่รู้ละแต่ว่ามันมีอย่างนั้นนะ9ครั้งจนกระทั่งได้รับเข้าไปแล้วก็ได้แสดงฝีมือจนที่สุดเนี่ยขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศจีนไม่ธรรมดาแล้ว นะครับสีจิ้นผิงขึ้นมาเนี่ยพี่น้องนะให้พี่น้องย้อนเข้าไปว่าประเทศจีนเนี่ยมันมีการปฏิวัติกัน3ยุคนะยุคที่1 นั่นคือปฏิวัติล้มเจ้านะครับก็เหมาเจ๋อตุงนะขึ้นมาเป็นคอมมิวนิสต์นะครับนะ แล้วก็ครั้งที่2ก็คือปฏิวัติของเติ้งเสี่ยวผิงนะเหมาเจ๋อตุงนะเป็นคอมมิวนิสต์เต็มๆนะสู้ภายในจัดการภายในแล้วก็จะแพร่ออกไปข้างนอกเติ้งเสี่ยวผิงว่าไม่ได้ต้องเปิดประเทศนะทำตัวให้นะสอดคล้องกับโลกภายนอกแล้วค่อยๆ ยกระดับของเราขึ้นนะครับก็เติ้งเสี่ยวผิงถึงได้มาเฝ้ากษัตริย์ภูมิพลเมื่อปี2521แล้วพอปี2523เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ล้มเลยนะครับไม่มีหางไม่มีแรงสนับสนุนนะครับแล้วก็ร่วมพัฒนาชาติไทยเพราะนั้นเนี่ยนะครับนโยบาย6สมบทับ23ที่บอกว่าเป็นของคุณเปรมอะไรเงี้ยจริงๆนะครับความคิดทหารผลักดันแท้ที่จริงแล้วก็คือมันเป็นผลมาจากการที่คุยกันกับจีนรู้เรื่องแล้วนะไม่หนุนแล้วไทยปลอดภัยแล้วก็กลับมานะแล้วเงินทุนสนับสนุนมันก็ไม่มีเพราะเงินทุนมันก็มาจากนะพรรคพวกเดียวกันที่สร้างพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมานั่นแหละส่วนหนึ่งมีพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือมีเงินทุนจากอเมริกาอันนี้พี่น้องการเมืองมันเป็นอย่างนี้นะเอาละเมื่อครั้งที่สองก็คือนะครับสมัยเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งก็ผ่านมาตอนนี้ก็นะครับเรียกว่าผ่านมานะเป็นยุคก็ประมาณนะ30ปี40ปีนะแล้วก็เข้ามาสู่ยุคของเติ้งเสี่ยวผิงของสีจิ้นผิงเนี่ยคือการปฏิวัติครั้งที่3รอบที่3ครั้งที่3เนี่ยแทนที่สีจิ้นผิงจะใช้วิธีการแบบเติ้งเสี่ยวผิงคือค่อยๆไปให้ชาวตะวันตกไว้ใจแล้วค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆสมานไปกับชาวโลกแต่ว่าสีจิ้นผิงมีความทะเยอทะยานมากกว่านั้นเขาต้องการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกประกาศไว้กันชัดเจนเนื่องเพราะว่าเชื่อในเรื่องของนะชัยภูมิเชื่อในเรื่องของจำนวนประชากรนะครับและที่สำคัญเนี่ย ผลจากการพัฒนาในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงมานั้นประเทศจีนก้าวกระโดดมามากแล้วจริงๆสีจิ้นผิงไม่ได้เป็นคนที่มาสร้างประเทศจีนจากฐานะยากจนแล้วขึ้นมานะเข้ามาต่อยอดนะเติ้งเสี่ยวผิงได้เปิดประเทศจีนใช้เวลาประมาณ30ปีเป็นอย่างน้อยนะครับทุนต่างๆเปิดให้แล้วพี่น้องก็ต้องทราบอีกว่าแม้กระทั่งว่านะครับการที่สหรัฐอเมริกา
เป็นโต้โผใหญ่เลยนะตั้งแต่รุ่นบิลคลินตันมานะครับเปิดทางจริงๆแต่จิมมี่คาร์เตอร์เปิดประเทศนะจีนอ้อมโอบแขนรับเพราะเขาเชื่อว่าจริงๆอเมริกาก็ได้ประโยชน์จากการที่จีนเนี่ยนะมันมีตลาดใหญ่แล้วก็ถ้ามาช่วยผลิตข้าวของราคาถูกได้ด้วยเนี่ยอเมริกาก็ได้เปรียบเพราะนั้นเนี่ยนะจีนที่มันมีบทบาทในการช่วยให้ช่วยกันพัฒนาโลกเนี่ยมันย่อมดีกว่าด้วยพลเมืองซึ่งนะ1ใน3 1ใน4เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็1ใน5นะโดยอย่างน้อยนะก็เข้ามาช่วยกันดีกว่าทีนี้มากเข้าถึงขนาดเปิดให้เข้านะ WTO นะพอเข้ามาปุ๊บทีนี้เนี่ยก็ได้สิทธิหลายๆอย่างนะครับสามารถจะเข้าไปอยู่ในองค์กรต่างๆโตมาจนกระทั่งนะมาถึงยุคเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยภายในประเทศนั้นรับรู้เอาเทคโนโลยีนะเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถข้ามมาเรียนฝั่งตะวันตกได้ความรู้ต่างๆกลับเข้าไปแล้วคนจีนเนี่ยถ้าจะบอกว่าโดยจิตวิทยาแล้วเขาเคยโดนนะล่าอาณานิคมโดนอังกฤษนะเข้าไปข่มเหงเขาเนี่ยนะฝั่งตะวันตกเข้าไปนะก็ไม่ใช่แค่อังกฤษนะที่เราดูหนังทั้งหลายแล้วก็จะมีพวกฮอลันดามีอะไรเข้าไปด้วยนะฝรั่งเศสด้วยนะเขาก็แน่นอนย่อมจะไม่พอใจนะย่อมไม่พอใจตามประวัติศาสตร์เขาเรียนรู้การปฏิวัติประเทศตั้งแต่ล้มสูสีไทเฮานะล้มราชวงศ์ชิงก็มาจากส่วนหนึ่งเลยนะคือความรักชาติชาตินิยมเน้นอยู่ที่ชาตินิยมเราต้องต่อต้านต่างด้าวภัยจากข้างนอกนะเราต้องทำเราให้เข้มแข็งแล้วเขาใช้แรงตรงนี้ปลุกให้คนจีนลุกขึ้นมาทำงานหนักแล้วสีจิ้นผิงต่อจากเติ้งเสี่ยวผิงก็เหมือนกันนะเพียงแต่เติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าหนูสีไหนก็ไม่เป็นไรขอให้จับไอ้แมวสีไหนก็ไม่เป็นไรขอให้จับหนูได้แต่ยุคสีจิ้นผิงเนี่ยแมวต้องสีจิ้นผิงต้องสีจิ้นผิงแนวทางสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งปุ๊บนะครับได้เป็นตำแหน่งทั้งเลขาธิการพรรคประธานาธิบดีนะครับแล้วก็มีเสียงเด็ดขาดวันนี้ถึงขนาดต่ออายุตัวเองเป็นผู้นำสูงสุดโดยที่นะได้ตลอดชีพนะแล้วโครงการเส้นทางสายไหมใหม่เนี่ยคือ Belt and Road Initiative ก็จะชื่ออะไรก็เรียกกันว่ากันไปแต่มันคืออันเดียวกันก็คือตั้งใจที่จะนะย้อนประวัติศาสตร์สมัยก่อนที่โลกมันเชื่อมกันนะครับโดยที่จีนนั้นสามารถจะเชื่อมทำมาค้าขายกับชาวโลกได้นั่นจึงเป็นที่มาของเรื่องนะข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมว่าเราแวะไปดูกันนะครับแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นด้วยนะครับว่านะมันมีข้อดีข้อเสียมีอะไรยังไงนะครับChina's legendary Silk Road was one of the wonders of the ancient world. Now, อันนี้เขามี documentary ของ DW documentary นะซึ่งเขาทำได้ดีก็ให้พี่น้องได้เห็นภาพไปด้วยคร่าวๆจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะเส้นทางสายไหมเนี่ยคือมันเชื่อมตั้งแต่เอเชียนะครับจากจีนทะลุลงไปผ่านไปทางเอเชียใต้นะครับก็คือปากีสถานศรีลังกาอินเดียแล้วก็จากอินเดียนะครับหรือว่าศรีลังกาเนี่ยก็ทะลุข้ามไปที่ตะวันออกกลางแม้จริงๆต้องให้มีแมปอีกแล้วนะพี่น้องนะแมปนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับเส้นทางนี้พี่น้องนะยังไงก็นะพอดีผมมีลูกศรชี้ด้วยเดี๋ยวไปชี้พี่น้องดูด้วยแป๊บนะครับครับเอาชี้ไม่เห็นนะครับแป๊บนะครับในแมปนี้มันไม่ทำงานนะก็เนี่ยครับจากประเทศจีนนะครับเนี่ยครับ
เส้นทางสายไหมก็คือสายนะระหว่างเดินเท้านั่นแหละครับนะจากนี่ครับจากตะวันออกนี่เลยคือจากจีนนี่นะครับทะลุไปจนถึงยุโรปครับนะแล้วแผนการที่จะสร้างตอนนี้นะครับจีนเนี่ยเขาวางแผนนะครับจะทำเส้นทางนี้นะครับทะลุผ่านเนี่ยครับนะลงไปที่คาซัคสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็ลงมาอิหร่านนะครับแล้วข้ามขึ้นไปนะครับทางเหนือหน่อยแล้วผ่านมาอิรักซีเรียตุรกีบัลแกเรียและเข้ายุโรปนี่คือเส้นทางสายไหมในอดีตด้วยนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยนะครับเขามีแผนที่จะไปทั่วนะครับไปทั่วพยายามจะลงมาที่อินเดียด้วยนะครับลงมาทางเอเชียกลางนะครับอยู่แถวนี้นะอินเดียทำไมตัวลูกศรไม่มาวันนี้แป๊บนะครับเวลาเป็นแมปแล้วมันไม่มานะไม่เป็นไรนะแต่อินเดียนี่ไม่อยากจะเล่นด้วยนะครับพออินเดียไม่เล่นด้วยปุ๊บเนี่ยปรากฏว่านะเขาก็ตื้อจนได้ครับนะตื้อจนได้นะที่สุดแล้วก็เรียบทางนี้มานะครับตอนนี้มีอุปสรรคยังอยู่ที่อินเดียแต่เขาข้ามมาที่ศรีลังกาแล้วแล้ววันนี้ยึดศรีลังกาได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันแล้วศรีลังกาที่ยึดได้นี่นะครับท่าทางจะนะจ่ายค่าเขาเรียกอะไรนะศรีลังกาไม่มีเงินจ่ายครับไม่มีเงินจ่ายนี่มันสูงเกิน GDP และรายได้ไม่มีเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยขอยึดท่าเรือตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเช่า99ปีนี่เกิดขึ้นแล้วที่ศรีลังกาแล้วตรงนี้ถ้าเป็นจุดทางการทหารพี่น้องลองนึกดูนะคุมทะเลอินเดียเลยนะฮะคุมทะเลอินเดียได้เลยแล้วก็นั่นแปลว่านะครับเข้าตะวันออกกลางได้นะครับนะไปข้ามไปที่โอมานอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งตอนนี้นะครับเขาหวังว่านะอินเดียนี่เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือด้วยเพียงแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็ไม่ธรรมดานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจีนสามารถจะนะเลาะนะทางทะเลนะครับทางเรือนะเบลแอนด์โรดนี่มันก็คือนะโรดคือถนนเบลก็คือเชื่อมกันด้วยทางเรือด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับการนะมีเส้นทางที่เชื่อมพี่น้องเห็นสีเขียวด้วยไหมนั่นนะครับทะลุเข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยเชื่อมสารมาที่ไทยเราด้วยอะไรด้วยนะครับไปกันหมดเลยแล้วจริงๆมันมีทางเรือด้วยเอ๊ะเดี๋ยวซึ่งจะไม่ค่อยดีอะไรอันเนี้ยนะครับให้เห็นตรงนี้ด้วยดีกว่านะนี่มีละนะครับเห็นไหมถนนเส้นทางนั้นนะครับก็ว่ากันไปจนไปถึงยุโรปแล้วจริงๆยุโรปที่ว่านี่นะครับนอกจากเส้นที่เมื่อกี้เราเห็นแล้วเนี่ยยังขึ้นไปนะครับทะลุไปจนถึงสุดนู่นเลยคือจากตะวันออกลงไปลงตะวันตกนะแต่ว่านะทวีปอเมริกาไม่เกี่ยวนะครับแล้วที่เห็นเป็นเส้นตะนี่คือเส้นทางเดินเรือนะครับเชื่อมไปทั้งนะทางยุโรปทางโทษทีทางแอฟริกานะครับแล้วก็เชื่อมร้อยกันขึ้นไปถึงนะอียิปต์แล้วก็ขึ้นไปทางยุโรปนะทางเรือเพราะนั้นเนี่ยแปลว่าทั้งทางเรือทางบกเส้นทางสารร้อยกันนะครับแล้วถ้าเรามองว่าแผนที่เนี่ยนะครับแป๊บนะครับแผนที่ของโลกเนี่ยนะถ้าเรามองกันว่าเดี๋ยวนะครับเนี่ยเราดูตรงนี้นะครับจีนนะครับตะวันออกนะครับแล้วประเทศไทยเราอยู่นี่นะครับสามารถจะเชื่อมทางเรือนะครับทะเลจีนตรงจีนใต้ที่เขาว่าจะคุมเนี่ยนะครับนี่นะครับลงมาทั้งหมดนี่นะครับทะลุเข้าไปทางเอเชียใต้นะครับนะเสร็จแล้วก็พุ่งไปที่แอฟริกาตะวันออกจากแอฟริกาตะวันออกนั้นก็จะเข้าไปนะทะลุเข้าไปที่อียิปต์แล้วก็ผ่านเข้าไปที่กรีซนะครับทะลุเข้าไปอิตาลีไปเชื่อมถนนเพราะนั้นถนนกับเรือเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเพราะสินค้าจีนนี่ก็จะไหลไปขายได้ทั่วโลกเขาถึงมั่นใจถึงความมั่งคั่งของเขาว่ายังไงเนี่ยนะครับนะหวานหมูแน่นอนนะครับเพราะว่าความสำเร็จเขาที่ได้สร้างมาในช่วงเรียกว่าเป็น10ปีนะช่วงที่สีจิ้นผิงขึ้นเนี่ยเขาทำไว้เยอะมากแล้วเขามั่นใจว่านะลักษณะของประสบการณ์ของการจัดการต่างๆเนี่ยวันนี้เขาถึงจุดที่เรียกว่าสามารถจะรุกเข้าไปถึงประเทศนะประเทศยุโรปตะวันตกแล้วเขาเชื่อพลังของเงินเนี่ยนะครับพลังของเงินเนี่ยมันยิ่งใหญ่มหาศาลนะประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดถึง65ประเทศนะแล้วจริงๆเนี่ยแผนของจีนนะครับไม่ได้จบอยู่แค่นะที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับ
ปรากฏว่าจีนเนี่ยนะครับจีนยังมีเส้นทางเดินเรือที่เราพูดกันถึงเมื่อวานนะครับลงมาทะลุตรงมาจนถึงนี่แหละครับจนถึงนิวซีแลนด์นะครับเป็นเส้นลากมานี่แล้วก็พยายามจะยึดเมืองซื้อเมืองทำท่าเรือต่างๆนะครับนะเพียงแต่ว่าไม่ข้ามมาอเมริกานะครับแล้วก็เขารวบกินทางยุโรปหมดเลยคือทางมาทางนี้นะครับในจีนมองให้เต็มด้านนี้ก็คืออย่างนี้นะครับเขาเอาด้านนี้หมดนะครับแต่ว่าไม่เอาด้วยกับอเมริกาซึ่งอยู่ทางนี้นะครับอเมริกานะหรือจริงๆก็ถ้าเทียบอีกทางก็อยู่ทางนี้คืออเมริกานะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยนะทางบกนะครับรวบไปถึงยุโรปนะครับไปหมดแล้วและเชื่อมถนนนะครับมีถนนเชื่อมแล้วทางเรือเนี่ยนะครับคุมทะเลจีนใต้กวาดลงมาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ปุ๊บนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับทั้งทำถนนหนทางเชื่อมมาหมดนะครับผ่านพม่าทางอินเดียจะมีปัญหากันบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยนะถ้ามันเชื่อมทั่วโลกอินเดียก็ได้ประโยชน์ด้วยก็คงจะเอาด้วยแต่ว่าตอนนี้เอาไม่เอาไม่สนใจเพราะมีอู่เรือที่นะครับศรีลังกาเรียบร้อยแล้วนะครับศรีลังกาตรงนี้นะครับจุดยุทธศาสตร์สำคัญยึดได้หมดแล้วจากศรีลังกาเนี่ยสามารถจะต่อเชื่อมนะครับข้ามไปที่โอมานด้วยนะครับที่โอมานเขาก็เข้าไปทำหน้าที่ตอนนี้ลงทุนหนักเลยที่โอมานเพราะโอมานคือสะพานเชื่อมไปสู่ที่ไหนครับสู่ตะวันออกกลางและจากตะวันออกกลางปุ๊บนะครับมันมหาเศรษฐีอยู่แถวนั้นเยอะครับข้าวของต่างๆนะครับแล้วก็ลงแอฟริกานี่นะครับเราต้องไปดูว่าเขาจะเอาประเทศไหนกันแน่นะครับนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูแต่ที่แน่เนี่ยมันมีคือประเทศดิบูตินะครับนี่ที่เราดูกันมันก่อนนะครับนะจิบูตินะครับนี่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจีนนะครับเขาคิดใหญ่จริงถามว่าที่ผมมานั่งดูทั้งหมดเนี่ยเราจำเป็นจะต้องบอกว่าไอ้นี่มันเลวร้ายไหมไม่จำเป็นครับการวางแผนใหญ่อย่างนี้นะพี่น้องครับเราต้องถ้าเรามองในแง่นี้ว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้นำเขาคิดใหญ่เหมือนดร.ทักษิณจะบอกจะรวมเอเชียและเป็นเอเชียบอลเป็นศูนย์กลางการเงินแล้วเราจะใหญ่ที่สุดนะครับนะเราจะมีพลังต่อรองแล้วเราช่วยเหลือกันเองได้ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันอย่างเงี้ยความคิดนี้แน่นอนครับดีมากเลยเพราะการรวมกันย่อมมีอำนาจต่อรองใช่ไหมครับแล้วการที่จีนสร้างอินฟราสตรักเจอร์ลิงก์โลกเข้าด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่วันเวย์ที่จีนจะได้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะครับนะมันก็ทำให้การขับเคลื่อนไปหากันเนี่ยมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับจากยุโรปเข้ามาทางเอเชียสินค้ามันไหลไปหากันหมดแล้วก็เชื่อมโลกเข้าด้วยกันจะไม่มีก็คืออเมริกานะครับเขาก็ไม่นะไม่ได้มาเชื่อมด้วยนะรู้ว่าเป็นศัตรูกันอยู่นะครับจีนก็ตัดไปแล้วไม่ต้องเชื่อมกันมาแต่ความสัมพันธ์การค้าขายก็ทำได้อยู่แล้วนะครับนะก็ข้ามทะเลไปหากันเนี่ยคนจีนก็มีอยู่ในอเมริกาเยอะเขาไม่ต้องแคร์หรอกแต่ว่าอันนี้นะเส้นทางนี้เขาคุมหมดแล้วถ้ามองในแง่ของการได้นี่พี่น้องครับแน่นอนครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายหรอกครับถ้าทำกันแบบอย่างตรงไปตรงมานี่นะครับโอกาสมีเยอะนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะว่าที่แน่ๆเนี่ยนะครับมันทำให้เกิด global connectivity คือทั้งโลกเนี่ยเชื่อมเข้าด้วยกันอันที่สองเนี่ยเอามองเฉพาะที่จีนก่อนนะมองที่จีนก่อนเลยแหมถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยต้องพาพี่น้องไปดูสิ่งที่นะนะผมอยากให้พี่น้องได้เห็นนะแป๊บนะครับ China's legendary Silk Road was one of ก่อนจะเข้ามาตรงนี้นะให้พี่น้องไปดูส่วนที่ผมได้ดูเอาไว้ดูก่อนดีกว่านะครับแป๊บนะครับให้พี่น้องไปดูประเทศจีนนิดนึงใครก็บอกว่าผมนี่น่าจะมีอคติกับทางประเทศจีนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะแป๊บนะครับสักครู่นะครับเราไปดูนะครับลักษณะของจีนเนี่ยนะพี่น้องฟังเนี่ยนะผมเห็นพี่น้องนะเวลาผมเล่าเนี่ยนะครับแล้วพี่น้องก็จะพูดประมาณคล้ายๆว่าอุ้ยมันเลวร้ายไปหมดมันสกปรกเป็นอะไรเงี้ยนะจริงๆเนี่ยผมต้องบอกให้พี่น้องนะครับว่า
สิ่งที่ประเทศจีนทำเนี่ยมันคือมหัศจรรย์ของยุคปัจจุบันเลยนะในเรื่องวัตถุนะครับเขาสามารถจะทำให้บ้านเมืองที่มันยากจนล้าหลังเป็นที่น่าอับอายนะครับภายในเวลาเนี่ยไม่ถึง20ปีหลังเนี่ยนะเขาเปลี่ยนจากบ้านเมืองที่ล้าหลังกลายเป็นบ้านเมืองที่ล้ำหน้าด้วยซ้ำนะครับการสร้างตึกต้องใหญ่แล้วเขากล่าวว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยให้บ้านเมืองนะมันดูโออาไว้ก่อนแล้วฐานของประเทศจีนที่ประสบไอ้เรียกว่ามันมีมายาวนานตั้งแต่สมัยว่าก็ว่าเถอะนะครับปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นะครับตั้งแต่สมัยนะเป็นอาณานิคมเนี่ยเขาก็มีความก้าวหน้าอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยตึกรามบ้านช่องต่างๆมันเทียบได้กับทางยุโรปอยู่แล้วนะความเก่าความขลังแต่ว่าเมื่อเขาเดี๋ยวเสียงไปนะครับพี่น้องครับนะแป๊บหนึ่งนะครับเราไปดูกันเลยครับนะความใหญ่ความหรูความขลังของประเทศจีนนะครับพี่น้องถ้าเราเปิดใจกันให้ดีเนี่ยการที่นะเขาทำอย่างที่โดยที่มีความทะเยอทะยานนะครับบ้านเมืองเขาเนี่ยพัฒนาไปไกลมากนะมันหรูมันใหญ่นะครับแล้วบังเอิญว่าแผนของการสร้างบ้านสร้างเมืองในยุคหลังเนี่ยผมก็เคยพูดให้พี่น้องทราบว่าเป็นเพราะว่านะเขาต้องการจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยพ้นจากการดูถูกนั่นหนึ่งสองก็คือว่าเขาได้ไปรู้ไปเห็นจากตะวันตกตะวันตกมีอะไรเขาดึงมาใส่ให้หมดเลยดึงมาหมดเลยแล้วคนจีนเป็นคนขยันเมื่อเขาเปิดประเทศปุ๊บเขาปลุกคนของเขาให้บอกสร้างชาติเราต้องขยันต้องทำงานแล้วพลเมืองมันเยอะมันต้องแข่งแข็งแย่งแข่งแย่งนะแล้วจีนมีประสบการณ์จากการไปทั่วโลกนะคนจีนที่รักชาติก็เอาเงินทุนกลับประเทศตัวเองสมองเมื่อรัฐบาลเริ่มมีเงินมีทองเพราะว่าประเทศตะวันตกเปิดโอกาสให้ก็ผลิตสินค้าต่างๆได้พอผลิตปุ๊บก็เกิดความชำนาญเกิดความชำนาญก็ดัดแปลงขึ้นมาแล้วมีสิ่งใช้ต่างๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บสังคมเขาเนี่ยนะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาไปไกลมากนะครับบ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันใหญ่ลักษณะที่เรียกว่าทางยุโรปเนี่ยนะอาจจะอายเลยนะครับเพราะยุโรปเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็สร้างเก่าๆมาแล้วแล้วพอมันสร้างมาแล้วปุ๊บขยายต่อก็ลำบากแล้วนะครับจีนสามารถจะสร้างอันนี้เมืองกวางโจนะครับนะมีอะไรทุกอย่างนะครับความหรูชีวิตต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเราที่ใครไม่เคยไปประเทศจีนแล้วไม่ได้ดู YouTube เนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราดูถูกอะไรเขานะเราเห็นแค่นะแน่นอนครับมันมีเรื่องของความรู้สึกที่เราได้เห็นคนจีนที่นะมาเที่ยวประเทศเราแล้วทั้งกลางทั้งไม่มีมารยาททั้งสกปรกทั้งอะไรต่างๆแล้วมันทำให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าในเรื่องการวางแผนการพัฒนาประเทศของประเทศจีนนั้นนะครับเราต้องยอมรับว่านะครับทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยด้วยความที่เขาทะเยอทะยานสูงเนี่ยเมืองแต่ละเมืองเขานี่มันใหญ่มากแล้วทางวัตถุเนี่ยเขาทำให้มันดูดีจนกระทั่งแยกไม่ออกว่านะครับเรียกว่าตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันใหญ่มันเยอะกว่าทางยุโรปด้วยซ้ำนะนี่คือผลดีของการพัฒนาตามแนวสีจิ้นผิงนะครับวิถีแบบสีจิ้นผิงเขามีความทะเยอทะยานแล้วเขาก็สร้างบ้านเมืองเพื่อคู่กับยุโรปให้ได้นะครับนะเพราะนั้นมันจะมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับ นะจะว่าเอาให้โอกาสก่อนก็ได้อะเมื่อสร้างลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับเขาก็มีแผนที่จะให้ดึงนะคนงานคนจากชนบทเข้ามานะดึงจากคนจากชนบทเข้ามาแล้วมันเป็นอะไรก็มาเป็นแรงงานในโรงงานนะครับนะเพราะนั้นก็จะมีแรงงานอย่างถูกๆให้คนที่อยู่ในเมืองแล้วมีเงินมีทองก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายวิถีแบบตะวันตกความเจริญทุกอย่างดูดของตะวันตกมาหมดเทคโนโลยีดูดมาหมดตะวันตกก็คิดว่าอ้าวก็ให้ไปนะให้ไปเพราะประเทศจีนมันยากจนมามันต้องให้เขาเติบโตแต่ผ่านไป10ปี20ปีในวันนี้เนี่ยมารู้ตัวอีกทีเนี่ยจีนเข้าไปไกลแล้วนะครับมีบางคนบอกว่าขี้ก๊อปใช่ครับเขาก๊อปทุกอย่างก๊อปแล้วเนี่ยเขาทำให้ดีกว่าในราคาถูกแล้วทำสะเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะไปโทษคนจีนอย่างเดียวไม่ได้นะครับแล้วผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าคนจีนเนี่ยนะมันก็เหมือนพวกเรา
อยากมีความสุขอยากมีชีวิตที่ดีพี่น้องเชื่อไหมว่าเนี่ยปี2020นะครับก็บอกว่าบริษัทเซลโฟนที่เป็นที่นิยมที่สุดในจีนนี่คืออะไรรู้ป่ะ iPhone ครับ iPhone เพราะนั้นเนี่ยนะจีนก็รู้ว่าของที่ Made in China เนี่ยนะมันมีปัญหามันเชื่อไม่ได้หรอกคนจีนเขาก็ไม่ไว้ใจกันเองนะครับแม้กระทั่งนะนมผงเนี่ยพี่น้องครับจีนเนี่ยนะครับนมผงเนี่ยยังต้องนะไปซื้อที่ออสเตรเลียไปไล่ซื้อที่นิวซีแลนด์เพราะว่าเวลาตัวเองมีลูกแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกกินนมผงที่ทำในประเทศจีนเพราะตายนะครับไข่ปลอมอะไรปลอมปัญหาของคนจีนก็คนมันเยอะมากแล้วก็แข่งแย่งกันมากแล้วมันเล่นใต้โต๊ะสังคมที่มือใครยาวสาวได้สาวเอาเนี่ยเพราะเป็นผลมาจากการปกครองที่จากความยากจนที่มันสุดๆแล้วพลเมืองมาแออัดกันอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับในแง่หนึ่งก็คือมันข้อดีเนี่ยมันคือมันยกระดับเลยฮะจากเซอะเบอะนะจากตึกรามบ้านช่องที่เก่านะเขามาพบค้นพบว่าอ๋อต้องสร้างโมเดลของสีจิ้นผิงคือการสร้างนะการก่อสร้างเนี่ยพอมีเงินมาปุ๊บสร้างตึกเวลาสร้างแล้วมันทำอะไรครับ GDP มันใหญ่ได้ยังไงก็เพราะมีการจ้างงานนะมีการลงทุนมีการยืมมีการลงทุนแล้ววิธีการก็คือยืมต่อไปเรื่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะการประสบความสำเร็จด้วยการสร้างในประเทศเนี่ยแล้วเงินทองเนี่ยนะมันหมุนหลายรอบนะคือได้ทั้งจ้างงานจ้างคนงานด้วยได้ทั้งตึกนะเป็นทรัพย์สินขึ้นมานะครับแม้จะยังไม่มีคนไปเช่าไม่อะไรทั้งหมดเขาก็หวังไว้จะมีต่างชาติไปลงทุนระยะ10ปี20ปีที่ผ่านมาก็มีต่างชาติไปลงทุนเยอะบริษัทต่างชาติก็ไปอาศัยแรงงานเยอะมันเลยทุกอย่างมันดูเดินพุ่งขึ้นมาแล้ววัตถุต่างๆเราก็เห็นว่ามันมีเต็มไปหมดเลยแต่ความเป็นจริงคือว่าสิ่งที่มันเป็นผลเสียคือว่าข้าวของราคาแพงขึ้นความหรูวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเลยฮะสังคมก็จะเป็นสังคมวัตถุนิยมสังคมแบบทุนนิยมเต็มๆนะแบบวัตถุนิยมเต็มแต่นี้พอเป็นวัตถุนิยมปุ๊บเนี่ยนะดึงคนบ้านนอกเข้ามาบ้านนอกเข้ามาเนี่ยนะไม่ใช่คนเมืองไม่มีการศึกษาทำได้ก็คือค่าแรงแล้วค่าแรงเนี่ยถ้าจะให้ต่างชาตินะเข้ามาแล้วก็นะลงทุนแล้วคุ้มก็ต้องกดค่าแรงก็เอาคนแรงงานจากบ้านนอกเนี่ยเข้ามาพอเข้ามาแล้วปุ๊บคนที่เข้ามาเนี่ยก็มาเจอชีวิตว่าต้องหาเช้ากินค่ำต้องทำงาน2กะ2ที่ถึงจะเอาตัวรอดเพราะเงินได้เยอะกว่าที่อยู่บ้านนอกก็จริงแต่ก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วเมืองใหญ่ๆถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันกระเทือนกันหนักมากนะสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่สีจิ้นผิงนะต้องเผชิญจริงๆในเชิงการเมืองมันมีอีกเยอะเลยมันมีอีกเยอะเลยเอาเป็นว่าผมไปเล่าตอนหลังดีกว่านะเอาเป็นสรุปว่าถ้ามองในเชิงวัตถุมองอะไรที่เห็นจับต้องได้เนี่ยคนนี่ทึ่งมากทึ่งกับการที่ประเทศจีนเนี่ยดูเปลี่ยนไปเลยจำไม่ได้เลยแน่นอนครับเมื่อมันมีเงินหมุนนะในกระแสเนี่ยเงินนั้นจะมาจากการยืมหรืออะไรยังก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งวันนี้คนจีนเนี่ยหนี้สินนะหนี้ครัวเรือนหนี้ของบริษัทและหนี้ของประเทศกำลังจะท่วมหัวนะครับปัญหาของเศรษฐกิจที่มันโตอย่างเร็วอย่างนี้เนี่ยก็คือจะต้องทำให้เศรษฐกิจมันโตอย่างต่อเนื่องถ้ามันหยุดโตเนี่ยจีนเนี่ยมันโตระดับที่เรียกว่า 10% 10% 10% เกือบทุกปีมาตลอดติดต่อกันเป็น10กว่าปีนะครับแล้วตอนนี้มันเริ่มจะลงแล้วปีนี้นะบอกว่าจะลงมาที่6แต่เอาไปมาบางคนบอกว่าจะเริ่มติดลบแล้วเหมือนกับหลายประเทศนะเพราะว่าโควิดเข้ามาพอมันติดลบนี่มันกระเทือนเพราะอะไรเพราะบริษัททั้งหลายที่โตๆๆๆอยู่เนี่ยไอ้ที่ลงทุนไปสร้างตึกสร้างอะไรกำไรมามั้ยไม่มีหรอกครับเพราะแรงงานคนที่จะไปซื้อเนี่ยคนที่เอาจากบ้านนอกเข้ามาเนี่ยหลายคนเข้ามาอยู่ในเมืองเขากล่าวว่าจะอพยพคนจำนวน300ล้านจากชนบททั่วไปเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองสร้างตึกสร้างอะไรให้แล้วการสร้างตึกก็บอกพี่น้องไปแล้วว่าสร้างแล้วนะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็แข่งกันมณฑลแต่ละมณฑลแข่งกันนะครับใครสร้างได้เยอะกว่า GDP มันดูดีกว่ามีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตในพรรคคอมมิวนิสต์นะเข้าไปปักกิ่งนะพวกนี้ก็รับเงินใต้โต๊ะรัฐบาลก็ให้กู้เงินไปเรื่อยๆเงินไม่รู้เป็นไงเอามาจากไหนพิมพ์เอาอะไรก็สมมุติกันไต้ติต่างเป็นเงินเป็นตัวเลขก็ให้ไปพวกนี้ก็ไปแล้วก็ไปซื้อหินซื้อดินซื้อทราย
จ้างแรงงานได้อีกนะนะแล้วการสร้างเขาทำไปทำมาในจีนเนี่ยในเรื่องการก่อสร้างเขาทำได้ไวทำสิ่งที่ใหญ่แล้วนะคนที่มันสมองไปๆเนี่ยเขาส่งไปเรียนมาหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นสามารถจะทำตึกให้เหมือนกับของนะยุโรปจำลองเมืองยุโรปอะไรที่มันสวยๆเขาไปไว้ที่ประเทศจีนหมดแล้วประเทศจีนเนี่ยมันอยู่ในแลติจูดนะที่มันระดับเดียวกับยุโรปเหมือนกันถ้าพี่น้องดูให้ดีนะมันอยู่ระดับเดียวกับยุโรปนะครับแป๊บนะครับนะคือเขาเป็นประเทศที่แป๊บนะครับนะไปอยู่ระนาบเดียวข้างบนกับทางยุโรปแหมต้องใส่แมปอีกแล้วนะแป๊บนะนะครับระนาบเดียวกับทางต้องดูทางนี้เลยนะฮะนี่คือจีนใช่ไหมครับมาเนี่ยคือยุโรปตอนใต้นะครับถ้ากลางๆประเทศแต่ถ้าเป็นปักกิ่งซึ่งอยู่ข้างบนนี่นะครับพี่น้องดูนะปักกิ่งอยู่ข้างบนนะครับมันระนาบเดียวกับนะครับทาจิคิสถานนะครับอุซเบกิสถานนะอัซเบอร์ไจานจอร์เจียประมาณนี้นะบัลแกเรียอิตาลีนะประมาณเนี่ยนะอิตาลีเลยนะครับแล้วก็ตอนใต้ของฝรั่งเศสนะระนาบเดียวกันเนี่ยประมาณนี้นะครับเหนือโปรตุเกสอีกนะครับแล้วข้ามไปก็นะครับอาจจะใต้อังกฤษขึ้นมาหน่อยก็คือนะในส่วนที่นะในส่วนที่สูงสูงข้างบนของเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยขึ้นมาข้างบนมองโกเลียทั้งหมดเนี่ยมันก็คือยุโรปนั่นเองนะเขาต้องการนะทำให้มันดูทัดเทียมกับทางยุโรปนะแล้วอากาศเกิดมันก็ดีแล้วภูมิทัศน์มันก็สวยนะเพราะนั้นเนี่ยประเทศจีนเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยคนที่ไปอยู่เนี่ยถ้ามองตามสภาพก็เหมือนสวรรค์เลยนะคนไปดูใหม่ๆมันจะตื่นตาเห็นของเก่านะนี่นะไม่ได้ไปอยู่หรอกแต่ว่าผมดูเยอะนะครับ YouTube มันช่วยให้เห็นหมด 4K เนี่ยเห็นชัดหมดชีวิตเหมือนดีหมดเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝรั่งที่ไปอยู่แล้วนะครับมันยังว่านะคนมันก็มักจะตื่นฝรั่งคนเอเชียเรานะยกย่องแล้วยิ่งไปเป็นอาจารย์แล้วสอนระดับครูบาอาจารย์ไปสอนหมอสอนนักกฎหมายนี่นะครับยิ่งนะได้รับการเชิดชูนะมีเมียเป็นฝรั่งด้วยมีเมียเป็นคนจีนไปอยู่สังคมก็จะมีแต่คนยกย่องถ้าปรับตัวได้มีเงินมีทองให้นะเพราะนั้นฝรั่งพวกนี้ก็จะชอบมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยกระแสมันเริ่มจะเปลี่ยนละพอมันจะเกิดสงครามกันเนี่ยพี่น้องพวกนี้พวกคนต่างชาติเริ่มมีปัญหาจีนเขากำลังจะใช้วิธีการว่าถ้าคุณเป็นต่างชาติมาอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะคุณอาจจะเป็นสายลับหรือเปล่านั่นก็หนึ่งนะสองต้องการปลุกความเป็นชาตินิยมซึ่งจีนใช้วิธีนี้มาตลอดเพื่อแก้ปัญหาภายในเพื่อให้คนเนี่ยนะครับแทนที่จะหันความโกรธมาใส่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยต้องนะย้ายความผิดย้ายความโกรธย้ายโทษให้กับคนต่างชาติเริ่มต้นไปทำกับพวกแอฟริกาใช่ไหมวันนี้โดนแอฟริกากระแสเขาคืนกลับนะวันนี้แต่ว่านะพรรคคอมมิวนิสต์เขาไม่ได้สนใจคนข้างนอกสำคัญคือจะเอาตัวเองให้อยู่รอดยังไงการเมืองภายในเป็นเรื่องนึงซึ่งต้องคุยกันระยะยาวแต่วันนี้ประเด็นเราไม่ได้อยู่ที่ผมโยงมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อพี่น้องเห็นว่าความสำเร็จในประเทศเขาเนี่ยมันเป็นความสำเร็จที่พรรคคอมมิวนิสต์ต้องการจะชูให้คนในชาติเห็นว่าเราทำสำเร็จนะประเทศเราพัฒนาอย่างนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยเรื่องภายในเนี่ยต้องเสียในเรื่องของการถูกควบคุมบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเพราะถ้าไม่คุมมันเอาไม่อยู่เทคโนโลยีอะไรเข้ามาคนก็เพลินไงอยู่ในเขาเรียกกันถังต้มกบนะทฤษฎีต้มกบก็อยู่ในนั้นก็นะชีวิตเราก็ดีขึ้นนะคอมมิวนิสต์เขาก็ดูแลเราดีนะประเทศชาติเจริญแล้วรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็เสริมในเรื่องของความเป็นชาตินิยมแล้วคนจีนเนี่ยโอ้โหชาตินิยมสูงมากนะสูงมากเพราะว่าเขาฝังหัวตั้งแต่อนุบาล นะก็เพลินอยู่กับเรื่องพวกนี้ตอนหลังเขาใส่ระบบนะต่อไปนะไปซื้อเหล้านะตัวเครดิตก็จะลดนะแล้วไปซื้อนะขับรถไปนะครับนะขับรถไปแล้วปุ๊บแทนที่จะไปขึ้นรถไฟนะครับก็ห้ามขึ้นรถไฟบอกว่าอยู่มีรถไปแล้วอะไรเงี้ยนะลักษณะเนี่ยมันไปคุมวิถีชีวิตหมดแล้วจะรู้หมดว่าคุณทำอะไรอยู่เพราะนั้นเนี่ยต่อไปรัฐเขาจะมีนโยบายอะไรเนี่ยเขาสามารถจะรู้ได้เลยว่าคุณ
ไปไหนทำอะไรแล้วอยู่ในเงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นต่อไปก็คือนะตรงนั้นได้ตรงนี้ไม่ได้มันเหมือนดีนะเหมือนเป็นความสะดวกสบายคนจีนก็โอ้ยสะดวกเหลือเกินเราก้าวหน้าที่สุดในโลกแต่ความเป็นจริงคือคุณกำลังเสียความเป็นส่วนตัวแล้วรัฐบาลเขาต้องการคุมประชากรอย่างนั้นซึ่งเนี้ยประชาชนก็อาจจะไม่รู้แล้ววันเนี้ยนโยบายสีจิ้นผิงเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะว่าใช้เทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันคุมประชาชนอยู่แล้วก็เริ่มมั่นใจว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยนะทางยุโรปอะไรเนี่ยมันโง่มันไม่ทันเรานะไปลงทุนอะไรไปแล้วนี่มันไม่รู้ตัวมันเอาเงินมันมาให้เราแล้วเราก็ไปจัดการนะไปฝังอยู่ในระบบของพวกมันแล้วก็ทำลายพวกมันเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจคุมโลกนี้ได้แน่ๆแล้วอย่างแผนที่เขาวางไว้ก็คือต้องการจะคุมอยู่แล้วเพราะว่าจีนถ้าจะใหญ่เต็มที่มันต้องคุมจุดยุทธศาสตร์ของโลกทั้งหมดทั้งทางเรือทางบกนะครับกองทัพอยู่ตรงไหนเขาวางไม่หมดที่ที่เขาไปเช่าที่ไว้99ปีนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสีจิ้นผิงไม่ได้คิดเพื่อตัวเองนะครับเลกาซี่เขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างชาติโดยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นวิชั่นของเขา One Belt and Road Dux New Silk Silk Road เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่ความคิดสีจิ้นผิงหรอกมันเคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันเป็นเส้นทางที่มนุษย์ทำกันเกิดขึ้นแล้วนะครับอาณาจักรนี่มันแผ่มาจากยุโรปนะสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชก็มาจนถึงเนี่ยอัฟกานิสถานนะครับสมัยเจงกิสข่านนะครับก็พยายามจะรุกเข้าไปถึงยุโรปไปทางตะวันออกกลางนะมันอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นนะครับสมัยจักรพรรดิของอินเดียเขายิ่งใหญ่นะครับก็รุกขึ้นมาก็เนี่ยพยายามจะครอบขึ้นมาถึงจีนถึงอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาของสมัยเมื่อก่อนแล้วการค้าขายนะครับระหว่างตะวันออกกลางยุโรปแล้วก็เอเชียเนี่ยนะครับมันมาเจอกันตรงนั้นแอฟริกาด้วยนะมันก็มีเส้นทางกันอยู่แล้วแต่สีจิ้นผิงต้องการความยิ่งใหญ่เพราะนั้นเขาถือว่านะการจะมาเชื่อมโลกตรงนี้เนี่ยเป็นความคิดสีจิ้นผิงเขาใหญ่ขนาดนั้นเขาคิดใหญ่ขนาดนั้นเขาจะเป็นพี่ใหญ่เขาจะคุมโลกสิ่งที่เขาทำเนี่ยการนะออกมาแสดงตัวโจงแจ้งเกินไปเนี่ยขัดกับสิ่งที่เติ้งเสี่ยวผิงได้พูดเอาไว้ทำตัวนุ่มๆเนียนๆกินเนียนๆไปแล้วขยันขันแข็งสร้างตัวให้เข้มแข็งเรื่อยๆอยากกระโต๊ะกระตักแต่สีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาทำเห็นประเทศจีนทำมาได้แล้วเขาดูแล้วเนี่ยเฮ้ยฝรั่งนี่มันหน่อมแนมว่ะแล้วเราตอนนี้เราก็ปีกล้าขาแข็งเราทำได้แล้วเขาถึงรุกคืบเข้าไปทั่วโลกแล้วตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกเขาวางไว้หมดแล้วนะแต่ช้าก่อน นะมันน่ากลัวแล้วครับนะว่าโอ้โหเขาสำเร็จเลยถ้าสำเร็จเนี่ยนะครับเขาเป็นประเทศที่นะทำดีไปที่ไหนก็ทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่นั่นเหมือนอเล็กซานเดอร์มหาราชไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่ฆ่านะไม่แกงแต่ว่าให้คนทหารเขานะไปนะแต่งงานไปอยู่กับคนพื้นเมืองแล้วก็กลมกลืนจนกระทั่งแต่ละเมืองเนี่ยนับถืออเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นกษัตริย์ไปเลยนะอย่างเงี้ยแต่พฤติกรรมของประเทศจีนเนี่ยมันเป็นภัยยังไงมันมีภัยยังไงอันนี้ต้องดูนะแล้วผมยกตัวอย่างประเทศไม่ใช่ไกลเลยประเทศข้างๆเรานี่แหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายคือเนี่ยก็จะให้พี่น้องดูตัวอย่างนะว่าในความที่นะมันสำเร็จที่จีนโดยการที่ทำให้ประเทศดูเหมือนพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนี่นะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับถ้าจะขยายไปข้างนอกบ้างล่ะเพราะว่าแกถ้าบอกแกทำสำเร็จแล้วนี่เพราะการก่อสร้างนะพอไปสร้างปุ๊บก็เกิดงานพอมีงานปุ๊บก็ต่อไปก็นะครับความเจริญมันก็เข้านะนะความเจริญมันเข้าปุ๊บต่อไปสินค้าก็ไหลไปหากันนะแต่ว่าปัญหามันเนี่ยนะสิ่งที่พี่น้องจะได้เห็นต่อจากนี้ก็คือว่าเมื่อถึงเวลาที่ลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยวินวินนะวินวินจีนจะบอกว่าวินวินทั้งนั้นเลยเราเป็นพาร์ทเนอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วนั้นนะครับมันกลายเป็นว่าจีนวินสองเท่านะแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยอาจจะวินหนึ่งนะครับหรืออาจจะไม่วินเลยตัวอย่างมันมีให้เห็นในหลายๆประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ลองไปดูด้วยกันนะครับ นะครับให้เครดิตเขานะครับจาก DW Documentary นะอันนี้ก็ต้องมาไปปากีสถานก่อนนะครับนะไปที่ปากีสถานนะครับ
ก็เดินทางไปแล้วครับนะแกเดินทางไปนะครับนั่งรถไฟไปเมื่อไปที่ปากีสถานพี่น้องวิถีชีวิตนะครับจุดพวกนี้นะนี่ยังเป็นของประเทศจีนอยู่นี่เป็นการเริ่มต้นก่อนเฉยๆนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มไหลเข้าไปนะเขาก็มองว่าเปิดเส้นทางสายเก่านะนักท่องเที่ยวไปเนี่ยก็นะได้ขายสินค้าได้นะได้เกิดความคึกคักนะครับเพราะมันมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับแล้วมันเยอะแยะมันดีจริงๆครับวัฒนธรรมตรงเส้นทางสายไหมเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมีอะไรเก่าแก่นะครับทั้งพุทธคริสต์อิสลามนะครับนะมาอยู่กันตรงนี้นะครับนะครับนะเพราะนั้นก็น่าสนใจแล้วแต่ที่ก็เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ทั้งนั้นนะครับที่เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่อยู่เก่าอยู่แล้วก็มีคนใหม่ก็มีเพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะครับเอาละนะเราไปต่อนะครับยังไม่ถึงปากีสถานนี่นะครับจีนเนี่ยนะครับอู่เรือของจีนเนี่ยมันก็มีทั้งทางยุโรปนี่เข้ามาตั้งแต่โบราณแล้วเส้นทางมันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วแล้วก็มันมีถนนหนทางอีกเนี่ยมันก็แน่นอนครับมันนะมันเป็นแผนที่จริงๆสมบูรณ์มากดีมากนะครับสินค้าจากจีนเนี่ยมหาศาลมากนะครับจากนะอันนี้รู้สึกจะเซินเจิ้นนะครับเซินเจิ้นเนี่ยโอ้โหเป็นศูนย์กลางความเจริญนะศูนย์กลางการค้าสินค้าต่างๆส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยมหาศาลมากแล้วนะครับคนจีนก็ได้ไปหลายที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนจีนเริ่มรวยเริ่มมีเงินมีทองนี่ก็เริ่มจะขยายออกไปเช่นเดียวกับเส้นทางนะซิลแอนด์โรดเนี่ยนะครับเขาไปบอกจะไปซิลแอนด์โรดนะโครงการที่สีจิ้นผิงเขาฝันไว้เนี่ยแต่ว่าเขาให้มาดูก่อนว่าความฝันหนึ่งนั้นมันลงมาที่กัมพูชาเซียนุกวิลครับซึ่งนี่เป็นเรื่องเจ็บปวดที่คนไทยต้องศึกษานะผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เข้าใจก่อนเผื่อมีนักการเมืองฟังมาอยู่มาฟังแล้วท่านจะได้เข้าใจผมนะรวมทั้งพี่น้องที่นะอาจจะเป็นคนที่มาใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเนี่ยเป็นอะไรเป็นยังไงนะครับอาจจะดูเอ๊ะอวยอเมริกาแล้วก็เหยียบย่ำจีนไม่มีเหตุผลนะครับมันทำเพื่ออะไรกันนี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าจีนเนี่ยเขาทำอะไรอยู่เราน่ะทำยังไงก็ต้องทำมาค้าขายกับจีนเราเลี่ยงไม่พ้นนะครับแล้วเราควรจะได้ประโยชน์จากจีนเพราะว่าจีนเนี่ยแค่ตลาดจีนอย่างเดียวถ้าทำมาค้าขายโดยที่ไม่เสียเปรียบถนนหนทางที่สร้างกันมาเนี่ยถ้าไม่ให้มาเป็นหนี้เป็นสินกับเรานะนะครับโดยที่นะเสียแผ่นดิน99ปีอะไรอย่างนั้นนะครับเรานะครับเพราะอเมริกาเนี่ยถ้าเขาจะมาลงทุนกับเรานะพี่น้องบ้านเมืองมันไม่เชื่อมกันนะครับพี่น้องดูให้ดีนะอเมริกาจะมากับเราเนี่ยมันต้องมาทางเรือแล้วเรือบินเท่านั้นนะระยะก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับแต่ว่ากับจีนเนี่ยมันนะข้ามวันไปหากันได้เลยครับเนี่ยแล้วทางเรือก็ลงมาเนี่ยแล้วทะเลจีนใต้ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยการค้าเนี่ยถึง 30% ของโลกนะครับ 30% ผ่านทางนี้ครับทั้งน้ำมันทั้งนะการค้าอย่างอื่นนะครับแล้วประเทศพวกนี้ย่านธุรกิจมันกำลังจะไหลมาทางเอเชียแล้วก็มาแปซิฟิกแถวนี้นะครับเนี่ยเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะนะครับรวมทั้งฝั่งอเมริกาด้วยเนี่ยนะมันมหาศาลมากนะครับเฉพาะมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างเดียวนะพี่น้องเนี่ยนะไล่ลงมาถึงอเมริกาใต้เนี่ยนะเมืองใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆอาร์เจนตินานะเปรูชิลีนะครับเนี่ยแล้วก็ไล่ขึ้นมาถึงที่เม็กซิโกแล้วก็อเมริกาแคนาดาเนี่ยย่านนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นย่านเศรษฐกิจน่าจะเป็นเศรษฐกิจใหม่ของโลกยุโรปเนี่ยอาจจะเริ่มนะถ้าไล่ไปทางขวานะครับยุโรปเนี่ยก็คงได้ประโยชน์ไปด้วยแหละนะครับแต่ว่ามันจุกตัวมากยุโรปจริงๆเนี่ยย่านประเทศที่เจริญแล้วมีอยู่แค่นี้มันเล็กนะครับมันเล็กนะเล็กมากแต่ว่าพอขยายมาเป็นนะยูเรเซียนะครับไปทางรัสเซียยุโรปตะวันออกด้วยเนี่ยก็นะมันก็เป็นตลาดที่พอสมควรแต่แค่บริเวณนี้ครับบริเวณนี้อย่างเดียวเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับถ้าอุตสาหกรรมถ้านะถ้าเรื่องเทคโนโลยีมันก้าวหน้าอินเดียอีกตลาดหนึ่งนะพลเมืองเฉพาะอินเดียกับจีนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย
อาจจะถึงเท่าไหร่ฮะ143ประมาณโอ้เป็นครึ่งหนึ่งของโลกแล้วครับรวมอาเซียนเราด้วยเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วบังเอิญว่าความเจริญต่างๆมันมาอยู่แถวนี้ไทยเรายังไงจะต้องคบมาทำมาค้าขายกับจีนแต่ไม่ใช่ในสภาพปัจจุบันนี่ต้องแจ้งให้พี่น้องทราบเลยนะว่าที่ผมมานั่งพูดทั้งหมดนะครับเพราะได้รู้ได้เห็นความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยอยากจะเตือนสติพี่น้องคนไทยก่อนว่าชาติไทยเราเนี่ยเรามีดีของเราอยู่การที่จะคบค้าสมาคมจีนหนีไม่พ้นอเมริกาก็จะปล่อยให้เราโดดเดี่ยวไม่ได้การคบกับจีนณเวลานี้จะช่วยนะถ้าเราไม่เป็นขี้ข้าเขาแล้วไม่ตกเลือกข้างเดียวเนี่ยนะมันจะดึงให้อเมริกาต้องเข้ามาแล้วทีนี้เราเนี่ยก็เหมือนสาวงามที่มีคนจีบ2คนนะมันจะแย่งเอาใจแล้วยังไม่แค่นั้นนะญี่ปุ่นเขาอยู่กับเรามายาวนานนะครับแล้วอินเดียเนี่ยพี่น้องไม่ต้องอะไรอินเดียเนี่ยนะต่อไปประเทศไทยนะถ้าอินเดียเจริญนะแล้วเราเนี่ยนะครับมันมีถนนหนทางผ่านทางพม่าอะไรไปนะทะเลทางภาคใต้เราเนี่ยนะครับถ้านะลงทุนไปเนี่ยนะทะลุไปที่พม่าซึ่งทรัพยากรมหาศาลนะพม่าเนี่ยเรานะเพื่อนบ้านเรานี่สุดยอดแต่รัฐบาลมันไม่เก่งวิสัยทัศน์มันไม่มีแล้วมันไม่กล้าลงทุนจีนมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจีนถ้าร่วมกันเนี่ยเขาทะลุผ่านภาคเหนือเราทะลุผ่านเข้าไปถึงนะฝั่งทะเลของพม่าแล้วมันจะเชื่อมกับชาวโลกได้จากจุดนั้นแล้วทางภาคเหนือเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งความเจริญเพียงแต่ว่าแหล่งความเจริญที่ว่าเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกก็คือว่าฝันน่ะมันบันเจิดแต่ถ้าเกิดทำแล้วหนี้สินตกอยู่กับแผ่นดินเรานะครับแม้กระทั่งแผนการจะสร้างแรงงานที่จะสร้างวัสดุกำไรเข้าไปจีน 100% จาก100เนี่ยโครงการ100บาทเนี่ยจีนขนไปเข้าประเทศเขา90บาทเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เราจ่ายดอกเบี้ยอีก 12% อย่างเงี้ยเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยไปแต่จีนเนี่ยเขาถนนหนทางอะไรที่สร้างนะเขาเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากมันมากกว่าเพราะเขามีความพร้อมเรื่องการขนถ่ายสินค้ามากกว่าแล้วสินค้าพื้นเมืองเราสู้เขาไม่ได้สมมติอย่างนี้นะนั่นข้อหนึ่งสองก็คือว่าเงื่อนไขเนี่ยเราไม่ได้ระมัดระวังเปิดตลาดปุ๊บทีนี้กลายเป็นว่าคนที่มาเป็นเจ้าของกิจการต่างๆเป็นคนจีนนะลูกน้องที่ว่าจะจ้างแรงงานคนไทยปรากฏว่าที่สุดแล้วเป็นไงครับไม่ได้จ้างเอาคนจีนมาเป็นคนงานที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยมันยึดดินแดนพวกเรามีถนนหนทางวิ่งไปจากบ้านเขาบ้านเราเอาพลเมืองเขาเข้ามาร้านรวงเป็นของเขาและสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นทั้งที่ประเทศที่ผมจะพูดถึงวันนี้หนึ่งเลยคือเริ่มที่ศรีฮานุวิลนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปนะศรีลังกาแม้กระทั่งที่โอมานวันนี้ก็จะได้รู้ได้เห็นรวมทั้งนะมีประเทศแถวเอเชียกลางนะครับเข้าใจว่าจะเป็นถ้าไม่ใช่อุซเบกิสถานน่าจะเป็นอุซเบกิสถานนะครับร่องรอยที่พี่น้องจะได้เห็นในรายการวันนี้มันจะทำให้พี่น้องเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงที่อยู่ในโอกาสนะที่พวกเราเนี่ยนะจะต้องเปิดรับแต่ว่ารัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยวันนี้รัฐบาลที่ค่อนข้างจะโง่แม้กระทั่งแจกเงินก็แจกไม่เป็นแล้วยังไม่พอเส้นสนกลในก็คือกลุ่มที่พร้อมจะนะขมือประเทศไทยนะโดยคนไม่กี่ตระกูลแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกับรัฐบาลจีนโดยที่จีนนั้นเขายึดไว้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่ระดับบนลงมาเขาคุมสภาพแล้ววันนี้กำลังจะปั่นคนไทยให้หลงนิยมจีนแล้วเปิดอาซาทีนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีหรอกเข้ามาแบบธรรมดาให้ไปดูตัวอย่างที่เขมรนะครับที่กัมพูชานะเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อมาช่วยเหลือนะครับโดยที่นะไม่เอาอะไรเลยต่างคนแล้ววินวินเนี่ยมันไม่ใช่วินวินครับนะปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับเข้ามาที่ศรีอนุวิวนะแล้วอยากให้คนไทยไปศึกษาศรีนุวิวนะครับทะเลสวยแล้วตำแหน่งเนี่ยศรีนุวิวเนี่ยมันอยู่นะฮะมันอยู่ตรงติ่งๆนะออกไปทางทะเลเลยนะนักท่องเที่ยวจีนเข้าไปเต็มครับวิถีชีวิตเนี่ยจากบ้านเมืองสงบสุขอาหารทะเลนะวิถีชีวิตอย่างดีวันนี้มีแต่คนจีนเข้าไปแน่นอนครับข้าวของนะตอนแรกอาจจะพอขายได้อยู่แต่ตอนหลังเนี่ยมีร้านจีนเข้ามาเพิ่มขึ้นธุรกิจใหญ่ๆนะครับกลายเป็นเมืองของคนจีนใช้น้ำใช้ไฟใช้ทรัพยากรของคนนะกัมพูชาเนี่ยตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนข้างนอกภายในบ้านของตัวเองนะเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองแย่มากคนจีนเต็มไปหมดเลยนะแล้วนิสัยไม่ดีนะครับ
friends don't want to come here anymore. เพื่อนเราเนี่ยไม่อยากจะมาเยี่ยมไม่อยากมาเที่ยวที่นี่ละคนจีนเยอะเกินไปแค่ปีเดียวเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยคนจีนได้มายึดเมืองเราไปแล้วเนี่ยพี่น้องคนจีนได้มายึดเมืองเราไปแล้วครับIt does appear that a takeover is underway. เนี่ยเขาบอกเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะการ take over มันคืออะไรครับสร้างอะไรดู Chinese construction projects are transforming. สร้างนะครับแต่แรงงานคนจีนแรงงานท้องถิ่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเงินนะบางทีคือเงินนะทางกัมพูชานะครับจ่ายเอง Old Sihanoukville has practically vanished. สภาพเมืองเก่าเนี่ยเรียกว่าหายไปเลยไม่จำไม่ได้เลยเป็นความเจริญหรือสร้างนี่คือทำให้ GDP นะทำให้เงินไหลเข้าประเทศจีนนะฮะแต่ว่านะครับมาอยู่บนแผ่นดินของกัมพูชาแล้วเขายึดกันทั้งเกาะเลยเนี่ย Workers, materials and plans for new projects are all imported from China. ทั้งวัสดุค่าแรงคนจ้างทั้งหมดเนี่ยเอามาจากจีนหมดเลย How did this happen? มันเกิดขึ้นได้ยังไงPolitical scientist Vanarith Chang is one of the few Cambodians willing to speak openly about it. แล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าพูดเปิดอย่างเปิดเผยนะแต่นี่เป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การเมืองวิเคราะห์นักวิเคราะห์การเมืองนี่คนกล้านักลงทุนจีนมันจะต้องนะให้เงินใต้โต๊ะติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อที่จะได้นะอนุญาตให้ทำอะไร investment opportunity and so on bidding process is not really transparent กระบวนการต่างๆมันไม่โปร่งใสนะทุกอย่างทำกันใต้โต๊ะนั่นแหละ especially when it comes to mega infrastructure project โดยเฉพาะนะเป็นเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเงินจำนวนมหาศาลนะ don't know much what going onเราประชาชนทั่วไปไม่เคยรู้อะไรหรอกก็ฮุนเซนน่ะได้ค่าต่างเท่าไหร่แล้วแค่เซนแก๊กน่ะเท่าไหร่ล่ะก็ขายแผ่นดินตัวเองนั่นแหละครับขายไปปุ๊บวิถีชีวิตของชาวบ้านจะเป็นยังไงล่ะครับในเมื่อคนจีนเนี่ยเขายกพลเข้ามาแค่เขาสร้างตึกสร้างอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วเอาคนเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจพี่น้องคิดว่ามันเปลี่ยนมันเป็นการยึดแผ่นดินได้มั้ยล่ะไม่ต่างกันครับมันยึดแผ่นดินไปเลยคนเข้ามาอยู่แล้วก็ด้วยอำนาจเงินที่เหนือกว่ารัฐบาลต่อไปเนี่ยรัฐบาลนะเสียนุจะอยู่ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยมันเป็นหนี้สินของประเทศชาติจ่ายเขาไม่ได้แล้วจะทำอะไรอ่ะแล้วต่อไปก็จะเอาตำรวจเข้ามาแล้วถ้ามีปัญหาเขาก็เอาทหารมาขู่ประเทศเล็กๆจะมีปัญญาอะไรไปสู้เขานี่สิ่งต่างๆเหล่านี้คนไทยโลกสวยไม่ได้มองอันนี้ไม่ได้มันไม่ใช่การสู้รบทางการทหารแต่มันคือการรุกรานนะโดยใช้กำลังเงินที่มากกว่าแล้วเงินเราไม่รู้มาจากไหนเพราะเป็นเงินที่รัฐบาลน่ะไอ้คนที่มาลงทุนในทั้งหมดเนี่ยนะครับเนี่ยBut the prices that Chinese can pay are unaffordable for locals like Visna. ข้าวปลาอาหารข้าวของต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าเอาไปมาคนท้องถิ่นเนี่ยซื้อไม่ได้แล้วครับค่าเช่าก็แพงบ้านช่องไม่มีปัญญาซื้อEveryone he talks to has bad news for him. ทุกเนี่ยทุกคนเนี่ยนะแย่หมดเลยชีวิตค่าเช่าเท่าไหร่ป้ายค่าเช่าเนี่ย30,000ต่อเดือนไม่มีทางฉันจ่ายไม่ได้หรอกขนาดนี้นะแล้วจะต้องมาจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าไฟกันแค่คนจีนเท่านั้นจะเช่าได้We Cambodians don't stand a chance. เนี่ยพวกเราไม่มีสิทธิ์นะเจ้าของประเทศไม่มีสิทธิ์แล้วครับตกกลางคืนมานะครับเมืองก็นะป่ามาแล้วครับก็กลายเป็นแหล่งนะบันเทิงของคนคนจีนนะแล้วปรากฏว่าคนท้องถิ่นกับคนจีนเริ่มมีปัญหากันแล้วนะครับตำรวจเข้ามานะนี่เสียนุกวิวแล้วอันนี้นะครับเพิ่งออกมาเมื่อกลางปีที่แล้วนะเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์ที่ไม่ช้าไม่นานมานี้เองนะครับยุคปัจจุบันแล้วถ้ามีปัญหาอะไรมาเนี่ยนะครับคนจีนก็ยัดเงินใต้โต๊ะให้ปัญหาใหญ่ก็ไม่มีกลายเป็นปัญหาเล็กไป
that's true, but we have things under control and respond swiftly when there's a problem. ตำรวจก็ว่าเราดูแลได้เราดูแลได้แต่ความจริงคือวันนี้คนที่เป็นใหญ่มากกว่าคือกลายเป็นคนจีนนะเนี่ยคนจีนเนี่ยขับรถเวลาเมาเนี่ยขับรถด้วยGambling is illegal for Cambodians, for Chinese as well, but only in China. ในกัมพูชาเนี่ยนะครับการพนันนี่ผิดกฎหมายนะในจีนเหมือนกันในประเทศจีนก็ผิดกฎหมายแต่ที่นี่ so some 80 casinos have sprung มีคาสิโนนะ80แห่งนะครับที่เซียนูบิลคนจีนเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยจะเอาอะไรครับสิ่งที่ทำไม่ได้ในประเทศจีนมาทำได้นอกประเทศเราถึงเห็นคนจีนทั้งหลายนะครับใช้ชีวิตกันอย่างสุดๆยิ่งมาเมืองไทยนะสาวไทยมันสวยนะครับนะยิ่งเศรษฐกิจย่ำแย่เนี่ยโอ้โหเรียกร้องหาคนนะแขกมาช่วยนะเนี่ยคนจีนมาประเทศไทยก็นะครับแล้วที่ประเทศจีนนะครับผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นสวรรค์ของคนจีนนะครับ and this has been spreading very fast because Chinese the new Chinese to Cambodia similar to other parts of the world they don't adapt to local culture different from คือคนจีนเนี่ยเขาบอกว่ามาเนี่ยแทนที่มาแล้วจะมาปรับตัวเหมือนสมัยเมื่อก่อนนะเสื้อผืนหมอนใบเมื่อศตวรรษที่17 18 18 19นะปรากฏว่ามาที่นี่เนี่ยคนจีนไม่ปรับตัวครับมากลางมานะยึดครองเลยเนี่ย Sihanoukville is becoming the backdrop เนี่ยครับคนจีนก็สนุกกันเลยHere they enjoy freedoms that are often denied them at home แล้วเงินทองนะมาที่นี่ก็ค่าเงินมันสูงกว่าไงก็ได้เปรียบนะครับอยู่ที่especially in the Uyghur region นี่ไม่กันละอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยชีวิตมันโอ้โหอยู่ใต้กำกับหมดเลยนะมีกฎระเบียบยุ่มยิ้มนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งในเขตอุยกูร์นะครับชินเจียงคาชกานะครับนี่เป็นย่านที่คนมุสลิมอุยกูร์อยู่ For the caravansKashgar was a fabled stopping point. จริงๆเมื่อก่อนนะมันเป็นจุดที่เส้นทางสายไหมเนี่ยนะครับเจริญมากมีวัฒนธรรมมีอาหารท้องถิ่นนะครับเนี่ยเขาก็เป็นของเขาอย่างเงี้ย to the south and the Tian Shan Mountains into Central Asia. Kashgar was always special and it still is. เป็นจุดค้าขายนะครับนะ The region is part of China.But the majority of people are Uyghur, a Muslim minority. มาอยู่ในแดนของจีนแต่ว่านะชนชั้นเนี่ยเป็นอุยกูร์ก็เป็นพวกที่มีเชื้อสายไปทางตุรกีนั่นนะหน้าตาไม่ใช่คนจีนแต่ว่ามีการผสมกันก็กลายเป็นบ้างเนี่ยตอนนี้นะครับจริงๆเรื่องของซินเจียงเนี่ยนะอุยกูร์เนี่ยผมจะเอามานำเสนออีกครั้งหนึ่งแต่บอกให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะบ้านเรือนของที่นี่นะครับเนี่ยวันนี้ก็กลายเป็นนะทำงานให้รัฐบาลคือนะแสดงให้นักท่องเที่ยวดูมันหนักกว่านี้อีกนะครับผมจะเล่าให้ดูมีหลักฐานมาให้ดูเนี่ยมีเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยเข้ามาไล่คุมทุกอย่างคือความเป็นเผด็จการรัฐฟาสซิสต์สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยทีมข่าวนี่ก็โดนนะตำรวจไล่ตามนะแล้วเนี่ยตำรวจทหารเต็มเลยครับChina's leaders see religious extremists lurking everywhere. คือเขาก็อ้างในเรื่องของผู้การก่อการร้ายนะครับมอสนี่เป็นกลายเป็นวิพิธภัณฑ์นะฮะสุเหร่าเนี่ยนะครับมัสยิดเนี่ยกลายเป็นวิพิธภัณฑ์อย่างเดียวแล้วก็ทำลายเมืองเก่าๆทิ้งนะครับแล้วสร้างอันใหม่เหมือนกับเป็นการล้างวัฒนธรรมเลยวัฒนธรรมเนี่ยเขาอยู่กันมาอย่างเงี้ย400-500ปีนะมีบ้านเก่าๆวัฒนธรรมเก่าๆแล้วนี่เขาก็ภูมิใจเขาทำอะไรอย่างเงี้ยปั้นหม้อดินอย่างเงี้ยบอกจะสร้างตึกใหม่แล้วเนี่ยเขาปั้นหม้อปั้นดินเขาต้องอยู่กับดินอย่างนี้นะครับตึกใหม่เนี่ยเข้าไปอยู่ชั้นบนน่ะมันจะทำได้ไงวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนหมดเพื่อความก้าวหน้านะครับWe don't know if his house is still standing or how he and his grandchildren are doing the grandchildren he hoped would follow in his footstepsเศร้านะฮะดูแล้วเศร้าเรื่องนี้ Everywhere we look, the old Uyghur city นะครับเมืองเก่าก็โดนทำลายทิ้งนะครับแล้วก็นะเนี่ย
Human rights organizations estimate that up to 1 million Uyghurs are being held in so-called re-education camp. นะองค์การด้านสิทธิมนุษยชนเขาบอกว่าคนอุยกูร์เนี่ยนะครับถูกเอาไปไว้ใน education camp re-education camp ก็ศูนย์กักกันถึงเป็นล้านคน Anyone who gets too close to one of these camps is forced เข้าไม่ได้บริเวณนั้นนี่นั้นมีคุมอย่างเด็ดขาดไม่ให้เข้าไปนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยศูนย์But it fears the influence of เด็กๆเด็กๆเอาไปแยกพ่อแยกแม่หมดนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาให้พี่น้องเห็นผมดูพวกนี้มายาวนานวันนี้อยากให้พี่น้องเห็นว่ามันไม่ได้มาจ่ายเพียงดินเมียคตินะครับเมื่อเห็นแล้วก็มาเล่าให้ฟังคนไทยจะได้รู้ทันนะครับอันนี้คือนะเฉพาะในดินแดนของตัวเองแล้วก็ศรีนุวิวนะเดี๋ยวไปอีกครับตามเส้นทางสายไหมไป China is seeking what is in short supply at home like raw สิ่งที่จีนต้องการเนี่ยจำเป็นต้องออกไปคือการล่าอาณานิคมนั่นแหละอันเนี้ยคือวัตถุดิบไม่มีพอเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นนะหลายอย่างเสื้อผ้าราคาถูกที่เราใส่กันเนี่ยพี่น้องว่าฝ้ายนี่ผลิตในประเทศจีนไหมเดี๋ยวจะได้รู้ได้เห็นนะครับนะ materials for its burgeoning industry that greed is difficult to quenchOn board a ship filled with 15,000 containers. ดูพฤติกรรมของนะ CP ในประเทศไทยอ่ะนี่ขนาดย่อมๆในประเทศไทยแล้วทำได้เลยเพราะอะไรเพราะทุนไม่มีไม่จำกัดถ้าขาดเหลือมาพี่สีจินผิงส่งจัดให้ดีไม่ดีจัดให้เมื่อแต่ท่านเติ้งเสี่ยวผิงแล้วพี่น้องเขาถึงปีนั้นอ่ะ CP จดทะเบียนใช่ไหมพี่น้องจำได้ไหมที่ผมพูดเมื่อวานอ่ะในปีที่เติ้งเสี่ยวผิงมาเยี่ยมกษัตริย์ภูมิพลนะครับ Our next destination is Myanmar. For decades it was a reclusive country that shunned outsiders. But now it has begun to draw more visitors keen to explore what the country has to offer. For example, from the air. อันนี้พม่านะครับมาที่พม่าข้างบ้านเราอย่าได้คิดว่าเฮ้ยไอ้คุณแบงค์โมบายนะครับพูดใช้ภาษาดีๆเดี๋ยวไม่ต้องพูดกูนะฮะใช้ผมก็ได้บ้านคุณจะนะหยาบคายยังไงมาที่นี่เคารพท่านอื่นด้วยนะครับคำว่าผมกับกูเนี่ยพิมพ์ไม่ต่างกัน2อักษรเท่ากันนะครับใช้คำให้มันสุภาพนะครับขออนุญาตบังเอิญผมเห็นนะครับถ้าใครมากลางหรือว่าใครทำท่านะไม่สร้างสรรค์นะครับนะแอดมินจัดการเลยครับไม่ต้องไว้หน้านะครับนะเราต้อนรับสุภาพชนเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับที่ประเทศพม่านะพี่น้องพม่านะพี่น้องดูให้ดีนะคือนี่คือตลาดขายเจดนะครับก็คืออะไรนะบ้านเราเรียกอะไรนะสีเขียวๆนี่อะไรนะเจดเฮ้ยตายแล้วมีทับทิมด้วยไอ้กระเจดมรกตนะครับเนี่ยแล้วมีเยอะดีที่สุดในโลกนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่เขาพยายามจะเอาไปขายนะปรากฏว่าคนที่รับขายพี่น้องเนี่ยเขาก็จะขาย 50,000 นั่นเนี่ยอย่างดีเลยนะเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศจีนเนี่ยคนจีนหยกเขาเรียกหยกใช่แล้วครับหยกนะพระมรกตหยกใช่แล้วคนจีนเนี่ยนะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนรับซื้อแล้วนะมันเขาไม่เคยแพ้เลยคือเรียกว่าถ้าจะขาย 50,000 เนี่ยมันบอกว่า 12,000 หรือ 20,000 อย่างเงี้ยที่สุดแล้วก็นะก็จะได้ไปประมาณ 30,000 แล้วมันต่อเก่งนะครับอยู่ในมือคนจีนหมดนะครับแล้วคนจีนก็นะเอาไปขายออนไลน์ทำธุรกิจสรุปก็คือทรัพย์สมบัติเป็นของประเทศพม่านะครับแล้วคนที่รับซื้อแล้วคุมราคาคือคนจีนส่งไปขายต่อที่จีนเป็นสินค้าจากประเทศจีนเพราะคนจีนนิยมหยกพี่น้องเห็นไหมแปลว่าอะไรมันต่างจากการถูกเขาเรียกอะไรล่ะถูกยึดครองไหมล่ะเพราะของประเทศพม่าขุดขึ้นมาจากแผ่นดินพม่าแต่คนที่ได้กำไรและทำกำไรได้สูงสุดนะครับคือประเทศจีนมีมากกว่านี้อีกที่จริงเนี่ยเขาได้นะเฉพาะบางส่วนนะครับก็ไปขายออนไลน์นะครับเนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์นำโชคนะ
It does almost seem as though good fortune. ไปก็ไปขายได้อย่างเต็มที่นะครับ She's brewing a traditional drink that's believed to ward off colds, menstrual complaints, impotence. ข้าวของของคนระดับท้องถิ่นมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะไปสู้อะไรกับสินค้าจีนได้อะบ้านๆเนี่ย No medicine can fix our situation. If we had a medicine that could do that, believe me, I would brew it every day. And I would give it to everyone free of charge. But it's not that simple. Instead, local people have launched a protest movement. คนท้องถิ่นเริ่มต่อต้านแล้วนะครับปรากฏว่าที่พม่าเนี่ยปรากฏว่าจะไปสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการใหญ่สร้างพอสร้างโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์เป็นไงครับเงินใต้โต๊ะรัฐบาลเผด็จการทหารประเทศยากจนเนี่ยถ้าโครงการเฮ้ยนอกจากสร้างนะสร้างเขื่อนแล้วมันก็ได้เขื่อนนะแหน่เงินเป็นหนี้เป็นสินเงินของประเทศชาติของประชาชนนะแต่ว่าคนที่ได้กำไรจากการสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลจีนได้ทั้งนะสร้างงานให้คนของประเทศตัวเองขายวัสดุสินค้าต่างๆคิดเป็นปริมาณแล้วมันคือกำไรทั้งนั้นเลยนะนี่แล้วความทุกข์ยากของประชาชนสิครับเพราะว่าที่เธอขายข้าวขายของที่อยู่ของประชาชนเนี่ยจะกลายเป็นน้ำหมดแล้วว่ากำไรที่จะเกิดขึ้นจากโครงการเนี่ยถามว่ามันลงมาถึงประชาชนถึงปากท้องประชาชนถึงจุดคุ้มค่าเท่าไหร่กี่ปีมันถึงจะใช้เพราะว่าอาชีพเกษตรกรกับน้ำเนี่ยIt's as though our own blood flows through it. This river has to survive. No one should be allowed to destroy it. แม่น้ำมันควรจะอยู่ไม่ควรจะให้ใครมาทำลายนะ คนท้องถิ่นเขาเริ่มต่อต้านแล้วไปทุกที่มันจะมีอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆพี่น้อง It's the first stage in what was to be a major dam. ก็เซ็นแม่กับโปรเจกต์ไปทีเนี่ยนะคนที่เกี่ยวข้องคนที่ได้ประโยชน์มันมหาศาลแต่ว่าผลประโยชน์ที่ตกมาถึงประชาชนเนี่ยเมื่อคำนวณจากวิถีชีวิตที่เป็นอยู่แล้วมันไม่คุ้มค่าแต่นี่สินเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนแล้วมันเกิดทุกที่นะที่ผมดูนะทั้งแอฟริกานะครับแล้วก็ทั้งนะตะวันออกกลางโดยเฉพาะยิ่งทางอาเซียนเราเนี่ยDaja's entire village was resettled to make way for the dam. หมู่บ้านนะครับถูกย้ายไปหมดเพื่อจะสร้างนะเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยสร้างนะ They feel about being forced to leave their homes is still fresh. ก็ยากจนอยู่แล้วนะครับย้ายไปอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับนะดูจะไปมีแรงอะไรไปสู้กับนะรัฐบาลสู้กับทุนจีนใหญ่ๆชีวิตก็ชาวบ้านก็เป็นผักเป็นปลาแล้วครับเขาให้ย้ายก็ต้องย้ายเขาให้หนีก็ต้องหนีนะไร่เลือกสวนไร่นานะครับไปหมดครับอ้าวคราวนี้ข้ามไปนะครับ At first glance all seems peaceful at this beach resort The breeze coming off the Indian Ocean สีลังกาครับ at an unhurried pace วิถีชีวิตของผู้คนที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขนะมีความสุขมีนักท่องเที่ยวไปประปรายจับปูจับปลาไป Down below Chaminda Pushpa Kamari is walking through his plantationวิถีชีวิตนะเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะปลูกอะไรของเขาเนี่ยนะรู้สึกจะปลูกแตงกวานะเขาเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่ที่อย่างดีมาแล้วนะครับที่ดินอย่างดีตอนนี้ถูกย้ายหนีครับหนีเข้าไปอยู่ในป่าในที่ที่ตัวเองไม่คุ้นเคยเนี่ยไล่เข้าไปอยู่ในป่าเอาที่ให้อยู่ในป่านะครับที่ดินของเขาตอนนี้กลายเป็นอ่าวไปละเป็นทุ่งอ่าวไปละนะฮาร์เบอร์นะเนี่ยที่เคยอยู่ครับเนี่ยเดิมเนี่ยเคยเป็นที่ทำไร่ไถนาครับก็ประท้วงแล้วแต่ไม่เป็นผลเขาบอกสัญญาว่าจะให้งานเขาไม่บอกความจริงเอาที่ดินเราไปแล้วก็กลายเป็นท่าเรือไปซะที่ดินเราตอนนี้งานที่ให้บอกว่าจะมีให้เราเนี่ยกลายเป็นมีงานแต่ให้คนจีนคนจีนมันเยอะไงพี่น้องสร้างงานในประเทศมันไม่ไหวก็ไปสร้างงานที่ประเทศอื่นด้วยนะแล้วก็ไปเอาทรัพยากรไปได้กำไรขนกำไรไปหมดนะแล้วเอาได้หนี้ให้กับประเทศนั้นอีกต่างหากนะเนี่ยคือสิ่งที่จีนทำแล้วทำทุกที่เหมือนกันหมดเลย
นะครับเนี่ยปรากฏว่านะจากจ่ายไม่ได้นะครับ on a 99 year lease เนี่ยปรากฏว่านะจ่ายไม่ได้ครับประเทศจนศรีลังกาน่ะนี่เขาเช่าพอร์ตเขาเช่าท่าเรือ99ปีนะพี่น้อง99ปีมันคือรุ่นอายุคนแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปนี่พี่น้องว่าเขาจะเอาแต่เรือขายสินค้าไหมไม่หรอกครับกองทัพจะมาแล้วต่อไปกองทัพก็มาตั้งฐานอยู่ต่อไปนะประเทศนี้จะมีปัญญาไปสู้กับกองทัพนี่ไหมนี่นะนี่ศรีลังกาครับ In return, the Chinese canceled a debt worth $1.1 billion. นี่ราคาแค่1.1 billion ดอลลาร์ก็คือพันนะประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ 30,000 ล้านเองแต่ประเทศมันกระจอกมันยากจนไงต้องให้เขาเงินแค่ 30,000 ล้านเนี่ยนะฮะเขาเอาอู่ต่อเรือเนี่ยท่าจอดเรือเนี่ยนะไป99ปีฮะก็มันไปหากินกับประเทศที่ยากจนไงพี่น้องไม่มีแรงต้านแล้วทำไมเขาถึงต้องไปอยู่ตรงนี้จ่อคอหอยตรงนี้ศรีลังกาเนี่ยมาจ่อตรงนี้เพราะอะไรเพราะอินเดียคือมหาอำนาจที่ต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยมันจะใหญ่พอๆกับหรือจะเหนือกว่าประเทศจีนอินเดียมีโอกาสจะเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในประเทศจีนนะพี่น้องจำคำพูดผมไว้นะพวกเราอาจจะไม่ทันเห็นเพราะในอนาคตเนี่ยนะครับพี่น้องดูชัยภูมิของอินเดียต่อโลกเรานี่นะมันเป็นจุดศูนย์กลางของระหว่างเอเชียกับยุโรปและนะ 3-4 ทวีปเลยนะจุดที่อินเดียอยู่เนี่ยนะครับลิงก์กับเอเชียตะวันออกคือศูนย์กลางของโลกก็ว่าได้อินเดียเนี่ยแล้วมาทางนี้ตะวันออกกลางแล้วทางนี้คือแอฟริกาแล้วทางนี้คือออสเตรเลียพี่น้องเห็นไหมย่านแผ่นดินที่ใหญ่ๆตรงนี้นะกระจุกนี้เนี่ยนะครับเนี่ยโลกเราจริงๆส่วนใหญ่มันอยู่แค่นี้หมดเลยนะเนี่ยอเมริกาเนี่ยคือแยกออกมาเป็นเกาะต่างหากซึ่งมันเล็กเลยนะเห็นไหมถ้าแผ่นดินแยกเป็น2 ส่วนนะอเมริกาเนี่ยทวีปอเมริกามันแค่นี้นะแล้วก็จริงๆก็คือทางซ้ายมือกับทางขวามือก็อันเดียวกันนะก็คือเอเชียเราเนี่ยกับแอฟริกาเนี่ยเห็นไหมโลกเรามันมีอยู่แค่นี้ครับ2 ส่วนเนี่ยแล้วอินเดียเขาอยู่ตรงกลางส่วนใหญ่นี่พอดีนะแล้วพลเมืองกำลังจะแซงจีนมันในเวลาไม่กี่ปีแล้วตอนนี้การลงทุนจากประเทศยุโรปทั้งหลายนะครับเขาเริ่มไม่พอใจประเทศจีนด้วยเหตุผลนานาประการด้วยความทะยานของประเทศจีนด้วยวิธีการทำมาหากินที่เอารัดเอาเปรียบแล้วก็นะมีจิตสำนึกที่จะนะสู้รบแล้วความกลางของประเทศจีนในยุคหลังเนี่ยมันทำให้ยุโรปตะวันตกเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าโอ้โหที่เอาไปพึ่งกับจีนนึกว่านะช่วยมันเติบโตขึ้นมาแล้วไล่ไปมาโอ้โหพวกเราพึ่งมันหมดเลยตอนนี้ก็จะถอนกันคืนหมดแล้วการลงทุนถ้าย้ายจากจีนพี่น้องไปไหนได้ง่ายที่สุดก็ลงมาเวียดนามสิครับเนี่ยเวียดนามตอนนี้กำลังได้อานิสงส์ไปเยอะลาวก็มีสิทธิ์ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากสาธารณูปโภคมันไม่ดีแล้วไม่ติดทะเลเขามาเวียดนามครับเต็มไปหมดแล้วที่อีกที่นึงที่นั้นน่าจะดีที่สุดถ้าไทยเราเนี่ยนะครับนะวางแผนกันให้ดีการเมืองสงบเนี่ยโอ้โหขุดคอกรอดกาดด้วยนะมันคือสุดยอดเรียกว่าอินเดียกับเรานี่ก็ต้องเรียกว่าไม่รู้ใครจะเหนือกว่าใครนะครับเพราะเราเนี่ยนะครับพื้นที่ในการที่จะนะขยับไปเชื่อมได้หลายประเทศเนี่ยมันง่ายกว่าอินเดียอีกอินเดียขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะในปานก็ไม่มีอะไรจะไปทางนี้ก็ปากีสถานก็ไม่มีอะไรก็จะต้องมาทางเราอยู่ดีเพราะมันถือว่าโดดเดี่ยวแต่ว่าถ้าเป็นฐานการผลิตนะครับมันก็ใช้ได้ขนส่งสินค้าอะไรพอได้อยู่แต่ไทยเราเนี่ยมันคือสุดยอดแล้วพี่น้องสุดยอดแล้วผู้นำนะต้องรู้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงสวยคุณต้องรู้จักเล่นตัวไม่ใช่จะไปยอมพรีกายพรีใจให้กับใครง่ายคุณต้องเล่นตัวแล้วเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะที่ผมพูดทั้งหมดให้เห็นอย่างนี้แล้วอย่างจีนเนี่ยลักษณะที่เขาทำกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเราไม่รู้ได้ไงเราไม่สนใจได้ยังไงใช่ไหมครับเห็นไหมสรุปแล้วคือที่ศรีลังกาก็คือสร้าง military base นะครับแล้วต่อไปข้างหน้าอินเดียมีปรมาณูนะครับถ้าจีนเขาจะคิดเป็นมหาอำนาจเนี่ยไม่จ่ออินเดียไว้ได้ยังไงไม่คุมอินเดียได้ยังไงเห็นไหมการเมืองเนี่ยพี่น้องหลายคนก็บอกนะอุ้ยมัวแต่พูดปัญหาหลักมันอยู่ตรงไหนตีเจ้าไปสิอะไรเงี้ยนะตีเจ้าไปสิเฮ้ยมันต้องหูกว้างตากว้างโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ผมไม่ได้พูดแค่กับพี่น้องชาวบ้านพวกเราอย่างเดียว
ให้พี่น้องรู้ถึงอันตรายพี่น้องจะได้เป็นเสียงแต่นักการเมืองทั้งหลายนักวิชาการทั้งหลายคุณต้องนะมองปัญหาทั้งระดับกว้างระดับโลกแล้วก็ระดับภายในระดับท้องถิ่นนะครับเอาให้มันลึกให้มันเข้าใจทั้งหมดไม่งั้นเนี่ยนะครับเราไม่ทันการนะครับแล้วการเสียประเทศเสียแผ่นดินเนี่ย99ปีเนี่ยเข้าไปไม่ได้แล้วครับห้ามเข้าครับเป็นของประเทศจีนครับอาจจะให้ทหารของนะวันนี้ก็ให้ทหารของที่นี่มาดูแลกันเห็นไหมเนี่ยทหารท้องถิ่นเนี่ยบล็อกไม่เข้าดังนั้นจริงๆมันเป็นจุดที่นะไปชมวิวได้แผ่นดินนี้ต่อไปคนศรีลังกาก็เข้าไม่ได้ครับพอใครขับรถแบบนี้บอกหนีออกไปให้หนีออกไปเข้าไม่ได้แล้วเรือตรงนี้นะครับสินค้ารถทั้งหลายที่จะเข้ามาประเทศศรีลังกาเนี่ยนะอิมพอร์ตเนี่ยบีบบังคับว่าต้องมาที่นี่อย่างเดียวมาเพื่ออะไรครับมาแล้วจีนก็เก็บค่าเช่าเก็บค่าเช่าแล้วไม่ให้ไปที่อื่นนะครับถ้าเรืออื่นไม่ให้ไปต้องมาเข้าที่นี่ที่เดียวนี่คือประเทศจีนนี่ผู้นำเก่าครับที่ปล่อยให้ประเทศเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยทีนี้ปัญหาคือว่าผู้นำคนนี้ลงไปแล้วเนี่ยนะผู้นำคนใหม่จะว่ายังไงล่ะไอ้คนนี้มันทิ้งหนี้ทิ้งสินทิ้งภาระให้ลูกหลานเนี่ยแล้วก็มีเมกะโปรเจกต์อีกเยอะนะไอ้ผู้นำคนเมื่อกี้ถนนหนทางพี่น้องดูนะทำโอ้โหไต่กันไปสวนกันไปกันมานะไปดูสิครับมีรถเยอะไหมรถมีกี่คันและนี่เกิดขึ้นที่แอฟริกาเกิดขึ้นที่หลายประเทศถนนเนี่ยนะซูเปอร์ไฮเวย์อย่างดีแต่มีวัวมากกว่าจำนวนรถนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ศรีลังกาไอโครงการหมู่บ้านฉลาดเฉลิศอะไรนะอะไรจีเนียสหมู่บ้านอะไรของเจ้าสัวซีพีเนี่ยพี่น้องประชาชนจะมีโอกาสได้ไปจีเนียสกับเขาในนั้นไหมจะได้กินอะไรไหมแต่น้ำไฟสาธารณูปโภคทั้งหลายอยู่บนแผ่นดินไทยเราแล้วต่อไปคนจีนไปทำธุรกิจค้าขายร่วมกับเจ้าสัวไม่กี่ตระกูลแล้วคนไทยพี่น้องทั้งหลายเจ้าของที่ดินที่อยู่รายรอบได้ประโยชน์อะไรจากมันนี่คือคอนเฟอเรนซ์เซ็นเตอร์นะครับศูนย์จัดการประชุมนานาชาติโรงพยาบาลไม่มีคนไข้เงินกู้ยืมจากพม่าหมดเลยไอ้จากจีนหมดเลยAruna Kulatunga has been studying this situation. คนที่เขาศึกษาข้างในศึกษาแล้วมาพูดตอนนี้ก็ช้าไปแล้วถ้าไม่ร่วมกันจัดการกับรัฐบาลนะคำพูดที่หลังเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ผมพูดให้คนไทยได้รู้ก่อนวันนี้นะครับเพราะคุณจะได้รู้และป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้พวกคิดบ้องๆตื่นนะมาคิดว่าผมนะอวยอเมริกาเนี่ยนะให้ดูเอาไว้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงค่อยๆนวดข้อมูลมาให้นะครับI go to the bank. I take a loan, and the bank. นี่คนนี้ที่เขาสรุปเรื่องง่าย I'll give you 100 rupees, but you have to build your house according to this and this, and you have. ผมเหมือนกับว่าผมไปกู้ท่านแบงค์มากู้จากจีนนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกว่าต้องสร้างบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ตามสเปคที่เขาให้มาหมดทุกอย่างนะ All the bricks from me. แล้วก็ต้องอิดเอิร์ดอะไรทั้งหมดเนี่ยซื้อมาจากชั้นหมดแล้วต้องให้คนของฉันเนี่ยเข้าไปนะไปสร้าง use them as masons and whatever that's what is happening and then they charge us 12% interest แล้วก็นะคิดดอกเบี้ย 12% this is not really equitable มันไม่ใช่อะไรที่แบบนะได้วินสองฝ่ายเท่ากันนะ the projects are big and prestigious ดูข้างในนะครับThis man is the manager of what's been called the world's emptiest international airport. เขาบอกว่าเป็น international airport นะสนามบินนานาชาติที่โล่งเปล่าที่สุดนะโล่งเปล่าที่สุดนะนี่คือศรีลังกาเงินยืมจากพม่าครับเอ้ยจากจีนถ้าไม่ค่อยได้ใช้ทุกอย่างใหม่หมดเลยฮะเพราะสายการบินไม่มีใครบินไปที่นั่นไอ้คนที่มันได้เงินใต้โต๊ะนะเต็มๆเลยคือใครไอ้ผู้นำคนที่เห็นหน้ากันเมื่อกี้ครับแล้วหนี้สินเนี่ยใครต้องใช้ถึงลูกหลานชาวบ้านทั้งหลายตาดำๆทั้งหมดนั่นแหละครับแล้วแผ่นดินที่เสียไปเป็นของจีน99ปีแปลว่าทั้งปีทั้งชาติคนที่อยู่ในชาติวันนี้ที่เกิดวันนี้ก็อาจจะไม่มีใครได้เข้าไปเหยียบในแผ่นดินตรงนั้นอีกนี่คือความเจ็บแสบของรัฐบาลจีนนะ
นี่ครับสนามบินไม่มีโอ้ยช่างนะเป็นการเดินทางที่เหมือน relaxing ผ่อนคลายมากเลยคือกะว่าปีหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีผู้โดยสารทั้งหมดผ่านเข้าสนามบินเนี่ยประมาณ1ล้านคนเปิดมานี่เข้ามากี่คนนะไม่เห็นเลยไม่มีใครเลยตอนนี้มาไม่มีครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องคงจะมาเรื่อยๆเลยครับThey've been waiting patiently since the airport opened in 2013. เปิดตั้งแต่2013ครับนี่คลิปนี้ทำ2019ผ่านไป7ปีนะครับเนี่ยสนามบินยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับ The airport may soon follow the path of the local port. The Chinese debt is a millstone around. ดีไม่ดีจะกลายเป็นแบบพอร์ตนะก็คือหนี้สินจ่ายไม่ได้เงินตรงนี้มันไม่ทำกำไรให้เลยอ่ะต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะเหมือนพอร์ตก็คือให้จีนเช่าไปเลยให้บริษัทเอกชนจีนมาคุมเนี่ยมาเทคโอเวอร์ไปนะครับเนี่ยแล้วก็ให้เช่าไปเก็บกินผลประโยชน์ไป99ปีสนามบินเป็นของชนสัญชาติจีนอู่ท่าเรือเป็นของสัญชาติจีนเพราะอะไรเพราะนักการเมืองห่วยๆคนนั้นที่มันเห็นแก่ได้มันรวยมันกินไม่ได้ทั้งชาติไม่หมดครับแต่หนี้สินของรุ่นลูกรุ่นหลานก็ใช้ไม่หมดเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งแผ่นดินเป็นของจีน99ปีเนี่ยเจ็บปวดไหมล่ะครับมีคุณนักโซบวัตล่าสุดอินเดียขอเช่าต่อจากจีนเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แล้วอินเดียควรจะทำเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแล้วจริงๆเนี่ยนะครับอเมริกานะครับถ้าจะสู้กับจีนวันนี้ต้องเข้าไปแล้วครับภาวะอย่างนี้เพราะว่าเมื่อหลุดมาแล้วเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ที่นะครับอเมริกาหรืออินเดียจะขอเช่าต่อในราคาสูงเนี่ยนะครับมันได้นะอินเดียทำนะคุ้มมากนะครับนะเนี่ย just want to help Sri Lanka know there is obvious นะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปข้ามไปนะครับ go to the Karakoram Highway in Pakistan ไปที่ปากีสถานก่อน at more than 4600 meters above sea level the Kunjara Pass is situated at the border between Pakistan and China นะนี่ก็มันตรงจุดชายแดนระหว่างปากีสถานกับจีนนะตรงนี้จีนก็ต้องสร้างแล้วนะโอ้โหนะสร้างนะความสัมพันธ์อย่างใหญ่เลยอย่างกับ Great Wall เลยนะครับเนี่ย Still, the border here gives off an air of impenetrability. ความรู้สึกเหมือนว่าแบบนะเข้าออกยากเหลือเกินอุ้ยแต่ดูนะปรากฏว่าเทียบนาฬิกากันเนี่ยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยทางฝั่งอัฟกานิสถานกับฝั่งนู้นเวลาต่างกัน3ชั่วโมง A 3-hour difference just 3ชั่วโมงโอ้เป็นไปได้ไงนะ Security is tight here Security เต็มไปหมดนะครับนะสร้างถนนหนทางนะครับปากีสถานนะเขตปากีสถานก็สร้างโดยใช้เงินพวกปากีสถานนะอีกฝั่งนึงก็เป็นจีนนะใช้เงินไปใหญ่โตมหาศาลไม่กลับโปรเจกต์เลยแล้วมันเป็นเขตแดนแล้วเมืองไม่ได้อยู่ใกล้ๆแถวนี้หรอก Chinese customs official claims he's not responsible for the crossingThe Chinese VIPs don't want to be filmed while they have their photographs taken. แล้วก็นะผู้สื่อข่าวจะไปถามจะอะไรนี่ไม่ค่อยนะเหมือนจะปกปิดนะครับไม่อยากจะพูด The official also refuses an interview. ไม่ยอมให้สัมภาษณ์นะแต่นี้เนี่ยดูสิครับที่สร้างเป็นเขตแดนระหว่างจีนปรากฏเป็นยังไงครับนี่เจ็บปวดนะตรงนี้นะคือรถนี่นะขนของจากจีนเข้ามาที่ปากีสถานแล้วนี่กำลังจะเป็นขากลับนะครับเป็นขากลับปรากฏว่ารถเป็นยังไงครับขามาของเต็มครับอันนี้ขากลับประเทศจีนครับกลับไปเนี่ยไม่ตอนมาเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าเต็มหมดเลยแต่กลับไปไม่มีอะไรเลยก็ปากีสถานไม่ได้ผลิตอะไรครับจะเอาสินค้าอะไรไปขายเขาหรอครับมีพี่น้องขอลิงก์นะครับเดี๋ยวให้นะครับเดี๋ยวให้มีเยอะครับมีเยอะเนี่ยถนนหนทางก็ลำบากนะครับเดินทางเนี่ยอยู่ไกลความเจริญกันมากอะระหว่างเมืองอะกว่าจะเข้าไปถึงเมืองของปากีสถานก็ถนนนี้สรุปว่าสร้างขึ้นมาโดยที่ใช้เงินของปากีสถานโดยที่ไม่มีบ้านผู้คนไม่มีอะไรเลย
แต่เพื่อสินค้าจีนไหลเข้าปากีสถานเจ็บปวดไหมล่ะครับไอ้ผู้นำที่สร้างถนนสร้างโครงการใหญ่หรูเนี่ยนะแม่คือผู้นำก็รับเงินใต้โต๊ะไปเห็นหรือยังแล้วเป็นอย่างนี้แกทุกที่จะมาทุกที่เลยก็ว่าได้พี่น้องWe have a police escort as we continue on to an enormous construction site. จะไปดูที่ที่มีการก่อสร้างครับจีนคือการก่อสร้างอย่างเดียว GDP เขาที่ว่าใหญ่ๆก็เพราะอย่างนี้ครับสร้างที่ตัวเองไม่ได้ไปอาศัยว่าชำนาญมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ไปช่วยสร้างให้ต่างชาติแล้วก็ตัวเองได้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่แล้วหนี้อยู่ที่ต่างชาติถ้าหนี้มันไม่มีปัญญาจ่ายเดี๋ยวยึดประเทศต่อรองขอแผ่นดินนะครับเช่า99ปีเนี่ยถนนนี่สร้างมา10ปีแล้วนะครับเนี่ยจีนช่วยสร้างรถที่จะมาใช้ถนนเช่นนี้มีน้อยมากแล้วนี่มันอยู่ทินแดนของปากีสถานแล้วถามว่าเงินใครอ่ะก็เงินกู้นะเอามาจากจีนนี่สินของปากีสถานถนนที่มันไปในที่ที่ไม่มีคนอยู่เงี้ยชาวบ้านจะได้ประโยชน์ไหมแล้วไปตัดน้ำผ่านภูเขาอย่างนี้นะครับลูกหินลูกรังตกมาก็ต้องซ่อมเสียค่าซ่อมแล้วเนี่ยไปสร้างถนนนะขุดถนนอย่างเงี้ยปรากฏว่าเกิดดินถล่มนะครับมีคนตายไปหลายไป20คนนะเนี่ยโครงการที่ว่าคือสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างเลคสร้างทะเลสาบเดิมนะก็ทะลุผ่านภูเขานะครับ Alps with a team of elephants Hannibal supposedly said I shall find a way or I will build one คือจีนเนี่ยเมื่อก่อนสมัยเนี่ยเขาสร้างทางในอดีตนะการจะเดินทางไปบุกทุกเมืองอื่นนะเหมือนอเล็กซานเดอร์มหาราชเหมือนนะเจงกิสข่านเหมือนพวกเนี้ยนะถ้าจะต้องสร้างทางเนี่ยนะยังไงก็ต้องสร้างให้ได้ครับเพื่อไปยึดเมืองปลายทางให้ได้นะเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าการสร้างถนนนะซิลโรดเนี่ยมันเหมือนกับการที่กษัตริย์ในอดีตที่ต้องการไปตีหัวเมืองไปตีประเทศสหราชอื่นๆเนี่ยก็ต้องถนนถ้าต้องผ่านภูเขานะต้องใช้ช้างไปก็ต้องช้างไม่มีทางไปก็ต้องสร้างทางนะนี่เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าก็คือการล่าอาณานิคมเห็นไหมไอ้ใครนะคนไทยทั้งหลายนะที่โลกสวยทั้งหลายนะOnly the most courageous travelers attempted to cross the Karakoram Mountains. Even today, time seems to have stood still in the remote villages. วิถีชีวิตชาวบ้านบ้านนอกมันไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรมากพี่น้องวิถีชีวิตเขายังเป็นของเขาอยู่มีความสุขนะครับนะตามแบบของเขา But the villagers fear that when the highway is finished, their way of life will be under threat. พอไฮเวย์เสร็จปุ๊บชีวิตวิถีชีวิตเขาก็กระทบแน่ละครับเอาละอาจจะดีก็ได้นะในแง่ในบางส่วนที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์แต่ว่านะเงินทองเงินทุนที่เสียหายไปเนี่ยนะครับที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยกับวิถีชีวิตที่มันยังไม่ได้ปรับขึ้นมาเป็นแบบนะเสริญเจิ้นเป็นแบบอะไรงั้นพี่น้องคิดว่าหนี้สินแล้วรายได้มันไม่พอไงวิถีชีวิตชาวบ้านที่ค้าขายกันนี้จะเอาเงินที่ไหนสร้าง GDP ให้มากพอที่จะไปจ่ายหนี้เหมือนคนรายได้นะเหมือนคนเงินเดือน 20,000 อย่างเงี้ยแต่จะซื้อนะไปซื้อผ่อนซื้อรถเบนซ์สักคันนี่พี่น้องมันเป็นไปได้ไหมล่ะนะครับเพราะแค่ค่าผ่อนรายเดือนมันก็เกินรายได้ของตัวเอง1เดือนอยู่แล้วอ่ะเนี่ยแต่ว่าจีนบอกไม่เป็นไรเอาไปก่อนเอาไปนะเฮ้ยเอาเถอะนะถ้าเอานี่เดี๋ยวจ่ายเงินสดให้ใต้โต๊ะนะ It resembles a military cemetery. These workers were Chinese soldiers.Is that another sign that a conquest is underway? นี่เนี่ยมันมีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะมาถึงตรงนี้แป๊บหนึ่งเป็นน่าสนใจมากเขาเป็น analogy ให้พี่น้องได้เห็นWe don't see a lot of trade along the route. ไม่มีการค้าขายใดเลยถนนเส้นทางนี้นะแล้วสร้างมาเป็น10ปีแล้วนะถนนเดียวก็ต้องซ่อมนะThere are a few trucks on the road. มีรถแค่ไม่กี่ลำเนี่ย Many are painted and decorated as is custom here. ก็นะสไตล์เขาทางนั้นเขาจะรถเขาจะแบบเงี้ยในอัฟกานิสถานก็มีเหมือนกันประมาณอย่างเงี้ย The road has come at a very high price. ราคาแพง deeply in debt to Chinese banks and construction firms. ตอนนี้นะปากีสถานเป็นหนี้นะธนาคารแล้วก็บริษัทก่อสร้างเนี่ยอย่างหนักเลยนะครับ
ของคนจีนดูดิ But China is also paying a price แต่นะคนจีนเองก็ต้องสูญเสียเหมือนกันนะเสียอะไร This cemetery holds the graves of Chinese workers who died on the นี่คือที่ฝังศพของคนจีนที่มาทำงานก่อสร้างแล้วก็เสียชีวิต Construction sites It resembles a military cemetery มันคล้ายๆกับนะสุสานฝังศพของทหารจีน These workers were Chinese soldiers พวกนี้เหมือนทหารจีนเอ๊ะนี่มันเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนกับว่านี่คือการนะเข้าไปเพื่อที่จะยึดครองหรือเปล่า After 600 kilometers we reach the construction site where นะผ่านเข้ามานี่600กิโลนะพี่น้องถนนหนทางที่เข้ามา600กิโลเนี่ยใช้ทุนเท่าไหร่ถนนได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ประชาชาวบ้านนะมีรายได้เพิ่มขึ้นปากท้องดีขึ้นเท่าไหร่นี่มันคืออันตรายมันคือตรงนี้พี่น้อง Another stretch of road is being carved into the mountains สร้างถนนต่อครับสร้างแล้วจีนเนี่ยเขาได้เทคโนโลยีเรื่องการเจาะนะการเจาะโดยที่เจาะแล้วก็เอาซีเมนต์เข้าไปสร้างเขาทำได้เร็วมากเรียกว่าในโลกนี้ไม่มีใครนะเจาะแล้วก็ทำถนนแล้วสร้างสะพานต่อได้เร็วเท่าจีนนะจีนเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมได้ดูเทคโนโลยีเขาหมดละใครก็คิดว่าจะนำความเจริญมาให้ไงแต่ถนนนี้กว่าจะเจาะไปเนี่ยนะพวกนี้ก็มาทำงานก็ได้เงินสูงนะมาทำงานต่างประเทศได้เงินสูงครับเนี่ยแต่ว่าก็เนี่ยเอาเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะครับแป๊บนะครับนี่ The managers who are overseeing this enormous construction project live and work in a former hotelIt's been turned into a fortress. เดิมเคยเป็นโรงแรมนะครับของเมืองนี้ตอนนี้ก็เอามาเป็นที่พักของพวกคนงานทั้งหลายแล้วมีทหารมาคุมด้วยนะ Fortress คือค่ายทหารนะครับเพราะต้องเอาทหารมาคุมเพื่อความปลอดภัยของคนงาน In the morning, we meet Wang Hui, the head engineer. He's been working on the project for 10 years. นี่คือเอนจิเนียร์นะวิศวกรคนนี้ไปหลายประเทศBegins by carrying away small stones. That's what Beijing is demanding of Wang Hui. เขาบอกว่าจะสร้างกรุงโรมก็นะสร้างอะไรใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องเริ่มจากหินก้อนเดียวนั่นแหละนะเขาขอให้เขาเนี่ยต้องทำนะแผน10ปีชีวิตนี่เกิดมาเพื่อไปสร้างในรถแมพที่จะครองโลกนั่นแหละ For us, it's a race against time.สำหรับเราเนี่ยมันคือการแข่งกับเวลาเขาจะสร้างแผนเขาตรงนั้นต้องทำเสร็จนั้นโครงการนั้นต้องให้ได้ประเทศนั้นต้องกืนตอนนั้นตอนนี้พร้อมจะทำสงครามได้ตอนไหนพี่น้องเขาคิดใหญ่นะครับจริงๆเนี่ยเราก็อดนึกว่าโอ้โหมนุษย์มันเจ๋งเว้ยต้องยอมรับไอ้จีนมึงเจ๋งจริงครับแต่ว่าถ้าไปแล้วรับผิดชอบไปแล้วไปทำประเทศเขาอยู่ดีนะครับแล้วก็ไปร่วมกันค้าขายอย่างเดียวผมไม่มีปัญหานะผมนี่ถือว่าโอเคแต่ผมดูมาทุกประเทศที่ดูมาหลายประเทศเนี่ยนะมันอยู่อีรอบนี้หมดเลยนะพี่น้อง We work from early morning to 11 at night and never get a day off ตั้งแต่เริ่มตื่นเช้าตรู่เลยแล้วก็ถึง5ทุ่มไม่มีวันหยุดเลยจีนถึงสามารถจะครอบคลุมไปถึงการสร้างในจุดต่างๆได้นะครับมันเป็นความทะเยอทะยานที่สูงมากนะครับถ้าไม่มีเรื่องของการครอบงำไม่มีการไปสร้างความลำบากให้กับวิถีของประชาชนของชาวบ้านนะครับของท้องถิ่นเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการดีใช่ไหมครับการสร้างแต่วัตถุเนี่ยสร้างแล้วมันก็ผุก็เน่าไปได้นี่ใครที่เป็นพวกนะเสื้อเหลืองมาก่อนเนี่ยนี่พวกนี้นี่ขัดกับหลักพอเพียงของกษัตริย์ภูมิพลเลยนะครับบอกให้ว่าต้องค่อยสร้างไปมีเท่าไหร่เท่านั้นอย่าไปสร้างเกินตัวอย่าไปสร้างนี่เกินตัวเอาเท่าที่มาแล้วก็ให้อยู่ได้กินได้เห็นไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วจีนนี่ตรงข้ามเลยนะไอ้พวกที่บอกรักเจ้าทั้งหลายวันนี้เนี่ยไอ้คนที่บอกศาสตร์ของพระราชาทั้งหลายเนี่ยมึงกำลังจะเชิญจีนเข้ามาแล้วมันไม่พอเพียงนะจะบอกให้นะแต่มันได้ไปเกินพอเลยนะแต่เราเนี่ยนะครับไม่พอเพียงนะมีไม่เพียงพอด้วยแต่นี่นะเกินพอนะครับนี่แหละพ่อจีนของพวกคุณละ Wang Hui wants to show us a special construction site นี่อีกที่นึงที่เป็นการสร้างเขาจะเอามาโชว์ให้ดูThey're building a corridor through Pakistan
นี่เป็นคอริดอร์นะครับสะพานเชื่อมนะทางเชื่อมบันไดเชื่อมไปสู่ปากีสถานนะครับThe head engineer brings us to an enormous bridge 60 meters above ground. สะพานสูง60ฟุตนะครับจากพื้นเนี่ยแล้วจีนเขาเก่งมากเรื่องการสร้างนะเนี่ยเข้าไปในทะเลทรายนี่เดี๋ยวมีอีกประเทศอื่นด้วยนะไปสร้างโอมงโอมานโอ้โหพี่น้องเห็นเนี่ยทีนิดทีนิดทีนิดนะครับใส่ไปทีนิดทีนิดนะเนี่ยJust like the Roman Empire consolidated its power with the imperial roads, China is building for its own empire. เห็นไหมเนี่ยสร้างอาณาจักรของตัวเองนะฮะเนี่ยสร้างไปเรื่อยนี่คือของจีนครับแต่ว่าเงินใครเงินประเทศท้องถิ่นครับ As is the plan to build a road over some of the highest mountains on earth. เนี่ยเขาจะสร้างถนนบนเขาสูงสุดนะภูเขาสูงสุดบนโลกเนี่ยเป็นเอเวอเรสต์หรือเปล่าเนี่ยความฝันเขาตอนนี้เอา 5G ขึ้นไปตั้งปักฐานอยู่ที่ยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับความทะเยอทะยานความนะอยากให้จีนเป็นหนึ่งจะครองโลกใหญ่ที่สุดในโลกนะเขามีวันหนึ่งจะให้ลูกนะลูกๆได้ดูว่าผมได้ทำอะไรได้สู้เพื่ออะไรผมสร้างถนนนี้ผมภูมิใจมากแต่ลูกหลานของปากีสถานนี่คือนี่สินนะทางสายไม้อีกเยอะนะครับจะไปถึงยุโรปนะแล้วตอน2เนี่ยดูต่อไปเนี่ยนะเข้าไปยุโรปด้วยแล้วก็มีอีกหลายประเทศลงไปไปโอมานนะเชื่อมทางจะไปที่นะคือเนี่ยตอน2เนี่ยเขาจะพูดถึงนะครับจากเมื่อกี้อยู่ที่ปากีสถานใช่ไหมครับนะก็เนี่ยจะมีเรื่องของโอมานข้ามมาที่การทำที่โอมานนะครับแล้วก็นะครับไล่ขึ้นไปเนี่ยไปที่เข้าใจว่าขึ้นทางเหนือนะครับทะลุไปที่อุซเบกิสถานนะครับจากนั้นก็นะครับนะทะลุเข้าไปที่นะเข้าใจว่ามันมีทางเรือเชื่อมกันด้วยนะไปตุรกีนะครับถ้าไปตุรกีฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาอิรักด้วยนะครับเส้นทางมันมาทางนี้ด้วยแล้วจะขึ้นข้างบนด้วยแล้วก็จะน่าจะตัดทะลุมานะครับเนี่ยแล้วก็มาที่ตุรกีนี่เป็นจุดสำคัญนะครับจุดยุทธศาสตร์นะจุดสำคัญความเจริญของโลกอเล็กซานเดอร์มหาราชก็อยู่แถวนี้นะเนี่ยนะผ่านมาทางนี้แหละครับกรีซนะลงมาตุรกีนะครับเนี่ยนะเนี่ยมันมนุษย์เนี่ยมันความฝันมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เมื่อก่อนเคยมีแล้วอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับเนี่ยคุมยุโรปปุ๊บนะไล่เขามาคุมหมดเลยครับลงมาถึงนี่เลยครับอัฟกานิสถานเนี่ยแล้วบางส่วนก็คงไปส่วนของจีนที่บางส่วนด้วยนะครับเนี่ยตอนนะไอ้กษัตริย์ของอินเดียยิ่งใหญ่ก็ลุกขึ้นมาก็คุมหมดเหมือนกันเข้ามาถึงนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะเส้นทางการค้าการขายทั้งหมดเนี่ยนี่คือนะการเมืองระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าพี่น้องได้รับฟังแล้วจะเข้าใจว่าทำไมนะครับผมจริงๆบอกจะเปลี่ยนระบอบในประเทศไทยเนี่ยทำไมนะช่วงหลังเนี่ยเห็นว่าพูดเรื่องการเมืองต่างประเทศเยอะเหลือเกินถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเราไม่รู้หรอกว่ากลไกที่คุมประเทศไทยเนี่ยมันมีใครบ้างแล้วที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นไปตามกระแสปกติภายในโดยสันดานของคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือจริงๆแล้วนี่มันกระแสภายนอกเข้ามาด้วยแล้วกระแสภายนอกที่มันโหมเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยในระยะข้างหน้ามันจะไปทิศทางไหนถ้าเราเปลี่ยนระบอบยึดอำนาจจะให้เป็นประชาธิปไตยแล้วแต่ถ้าโครงสร้างอำนาจอิทธิพลที่ฝังอยู่ในแผ่นดินเราแล้วเรากำจัดไม่เร็วพอเนี่ยมันจะเป็นศึกซ้ำสองที่อันตรายมากแล้วความเสี่ยงของการที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของการเสียดินแดนนะครับคือเป็นศูนย์กลางของสงคราม proxy war ของมหาอำนาจมันก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเคยเป็นผู้นำของอาเซียนคุณทักษิณคิดจะเป็นถึงขนาดผู้นำนะทางด้านเอเชียบอลนะ วันนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยสุดแก้ปัญหาเราให้ได้ก่อนเราเนี่ยกลายเป็น Sick Man of ASEAN แล้วนะครับแทนที่จะเป็นนะเสือตัวที่4ที่5ที่6นะครับของอาเซียนของเอเชียนะวันนี้ลดตัวเองลงมานะนะจะกลายเป็นเกือบจะเป็นสุนัขของอาเซียนแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นนะอะไรไม่รู้แล้วนะเพราะว่าสภาพการที่เราทำแล้วเนี่ยรัฐบาลที่เราได้แม้กระทั่งแจกเงินเอาเงินมาแจกประชาชนในภาวะขัดสนเนี่ย
ยังไม่รู้เลยว่าจะแจกยังไงนะการเงินการคลังวันนี้พอการท่องเที่ยวไม่มานะกลายเป็นว่ากลายเป็นประเทศยาจบไปแล้วนะพี่น้องเราจะต้องมานั่งขอข้าวกินกันแล้วประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะวันนี้ต้องมาขอข้าวกินรายวันเพราะผู้นำไม่เคยคิดจะทำให้ประชาชนเข้มแข็งและประชาชนก็เฉยชาแล้วอวดดีอวดเก่งกันเยอะไอ้ที่ฟังผมเนี่ยบางคนเนี่ยมันจะอวดดีกันผมเห็นนะครับก็บอกให้มาช่องนี้เนี่ยนะครับนะลองมาพิจารณาดูนะครับมันจะได้นะเปิดหูกว้างตากว้างผมก็ถือว่านี่คือโอกาสที่จะได้ทำหน้าที่นะเพื่อบ้านเพื่อเมืองถึงจะอยู่ไกลนะครับเข้าไปทำอะไรในบ้านเมืองไทยไม่ได้นะครับนะก็ให้พี่น้องนะครับช่วยกันเล่าต่อไปนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยนะครับใครไม่ได้ Subscribe ก็ทำซะนะครับกดเอาไว้แต่ว่าเขาก็ปิดกั้นในประเทศอยู่แล้วนะครับอ้างว่าสถานีนะทำไม่เกิดประโยชน์ทำไมต้องปิดกั้นล่ะนะครับผมเองก็ไม่ได้พูดถึงอะไรที่นะเลวร้ายนะครับบ้านกับเมืองทั้งหมดทุกอย่างที่ทำมีแต่เจตนาดีกับบ้านกับเมืองกับพี่น้องส่วนไหนผิดส่วนไหนที่คิดว่ามันไม่ถูกก็ชี้ให้พี่น้องเห็นส่วนไหนดีถ้ามันดีบ้างก็ยินดีที่จะพูดนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อผลประโยชน์เนี่ยนะครับนะของบ้านของเมืองก็ต้องทำอย่างที่พี่น้องเห็นขอลิงก์ได้ไหมนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวต้องเปิดคลิปนิดนึงสักครู่นะครับพี่น้องขอลิงก์สิ่งที่พูดวันนี้นะครับนะเพราะนั้นนะครับถ้าเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็แชร์กันต่อไปนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ทำไม่ได้แล้ววันนี้นะครับถ้าเราปล่อยให้มันนะเป็นไปโดยที่หลงทางกันนะไอ้กลุ่มคนที่มันคิดฉลาดนะไอ้ทิศทางไทยนะพี่น้องมันอาจว่ามันฉลาดมากไอ้สนธยานไอ้พวกกลุ่มที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยมันลอยถ้อยมากนะความรู้มันเท่าหางอื่นแต่มันคิดมันรู้รอบโลกคำนวณไปได้300ปีข้างหน้าแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเหลาไปเหลามาจะยอมอยู่ใต้จีนเขี่ยตะวันตกออกแล้วก็จะให้นะอยู่ใต้ร่มพระบารมีแล้วประเทศไทยไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยให้พวกมันจัดการประเทศต่อมันรู้บ้างไหมว่าสติปัญญามันอยู่แค่ไหนแล้วมันคิดใหญ่แล้วจะยัดเยียดอนาคตไอ้บิ๊กตู่บิ๊กป้อมอย่างเงี้ยมึงจะวางแผนให้ประเทศไทยเนี่ยนะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ของพวกมึง20ปีแล้วที่ทำเนี่ยดูสิผลงานเป็นยังไง5ปี6ปีสร้างหนี้สินให้กับประเทศชาติ 3.5 ล้านล้าน5 6ปีเนี่ยเอาละนะครับอย่างว่านะความรู้ที่ผมให้เนี่ยคนดูเท่าไหร่ล่ะนะครับคนตอนนี้นี่ขนาดดีแล้วนะคนดูสดๆนี่ 2,000 กว่ายอดวิวก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วแต่เรายังสู้ฝั่งนะไอ้พวกที่นะไอ้พวกที่มันอวดเก่งไอ้พวกที่นะมันอวยจีนนะยอดวิวเขาเป็นหลักแสนหลักแสนหลักแสนผมดูแล้วก็โอ้โหนะครับหลักแสนพวกเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเพิ่มขึ้นสักทีนะครับผมเองผมยกระดับแล้วนะครับเนื้อหาสาระผมทุ่มเวลาให้นะมาพูดคุยเนี่ยบางทีหลับเนี่ยนะกว่าจะได้หลับได้นอนนี่ก็ตีสองตีสามนะเพราะมันหลังเที่ยงคืนไปแล้วเข้าไปตีหนึ่งแล้วนอนไม่หลับก็ต่อไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เนี่ยต้องมีรายการหกสองทุ่มของเมืองไทยนะครับก็อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ประมาณห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็มีนะนัดพบปะกับพี่น้องที่นปช USAนะครับครบรอบการก่อตั้งนปช USA นะยุคใหม่เนี่ยนะเข้าอีกปีที่2ก็เป็นการรำลึกถึงพี่บุตรไซด้วยก็คงได้เจอกันถ้าพี่น้องว่างๆก็อาจจะถ่ายทอดทางนี้ให้ด้วยนะครับนะครับนะพี่น้องยังไงก็แล้วแต่ครับนะส่วนที่เป็นข่าวเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ผมต้องนะตื่นเช้านะตอนนี้มันจะเข้าเที่ยงคืนแล้วนะครับก็เอาเป็นว่านะฝากพี่น้องนะครับช่วยกันกระจายข่าวกันไปก็แล้วกันนะครับตอนนี้ดีขึ้นนะครับเรื่องยอดวิวก็ต้องขอบคุณพี่น้องแหละนะครับต้องขอบคุณนะพวกเราทุกคนที่แสดงความเห็นโดยที่นะสุภาพแล้วก็สร้างสรรค์นะครับผมกลับไปนั่งอ่านนะครับแล้วก็มีมารยาทดีกันนะครับแล้วเราก็มีแอดมินที่ทำงานขยันขันแข็งนะก็ต้องถือเป็นบุญนะผมเองก็ต้องถือว่าเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าแอดมินนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่นะรู้จักมักจีกันยาวนานนะแต่ว่านะรู้จักกันในเชิงในทางรายการเนี่ยนะครับมีความศรัทธามีความมุ่งมั่นเชื่อในอุดมการณ์ก็มาช่วยกันก็ต้องขอบคุณนะครับแอดมินทุกท่านเลยขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมรับฟังทั้งหมดทุกท่านนะครับคลิปไม่อยากให้มายาวเกินไปแล้วนะเอาพอประมาณวันนี้ก็ได้สาระส่วนข่าวสารวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าพูดแล้วเดี๋ยวจะดึกไปนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้านะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ